Room 39มีประโยคคำถามมาฝากจะเป็นประโยคอะไรติดตามได้ในแฉแฉแฉแต่เช้าสบายหูฟังแล้วมันดีกระแทกใจฟังก็ยิ่งกระจ่างปัญญาเสียงที่มันออกมามันมีแต่เรื่องที่แมนแมนจะพาแมนก็คล้ายๆพอพูดอะไรก็พูดจริงทำอะไรก็ทำต้องตรงสั่งจังเวอามาตะวาจาอามันยันจะรอดปากที่นี่คือกระจกเงาแห่งดินแดนเซเลบริตี้เรามาแล้วดีเปิดเวทีให้โชว์บิดโชว์บ่ายโชว์รักเดียวจะโชว์รักแท้มันไม่ยากเปิดกว้างคุยทางนักเวิร์ดรับแจ้งเช้าจากแชร์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 แต่เช้าแชร์สนับสนุนโดยใหม่ Yaris TRD Sportivo สุดทุกสไตล์ล้ำสุดทุกแรงบันดาลใจขอต้อนรับสู่แชร์แต่เช้าครับวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2558หลังจากที่ดาวย้ายไปแล้วครับผมดวงเป็นยังไงดาด้าสวัสดีคุณพระดำด้วยครับสวัสดีดาด้าด้วยสวัสดีคุณผู้ชมด้วยค่ะหลังจากที่ดาวยกดาวย้ายกันวันเสาร์วันเสาร์ดาวพฤหัสบดีย้ายเมื่อวานนี้ดาวมฤตยูย้ายโอ้สุดยอดมาก2ปีมีผลกระทบต่อตัวเองแล้วมันจะมีผลยังไงสำหรับดาวมฤตยูย้ายพี่เช่าระวังครับแล้วเช็คมาแล้วแกราศีอะไรราศีพิจิกพิจิกก็เฉยๆโซโซไม่มีใช่ไหมไม่ค่อยเจออะไรแล้วของพี่เช่าระวังอะไรพี่เช่าก็ต้องระวังระวังอุบัติเหตุระวังเงินระวังอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าช่วงนี้นานไหมมดดำก็ไปอยู่ก็ถึง9มกราคมนี่ถึงตัวเลยอ่ะวันเมื่อวานนี้รู้สึกเลยทำไมอ่ะก็งานใหม่มาบอกชะลอไว้ก่อนจริงเหรอชะลอไว้ก่อนเหรอใช่ถ้าไปเข้าพิธีมดดำมันไม่แน่แต่มีคนมาทักบอกว่าสำหรับดาวย้ายเนี่ยสำหรับราศีด้าเขาบอกอย่าลงทุนปีนี้อย่าลงทุนให้อยู่นิ่งๆเฉยๆทุกราศีไม่ว่าด้วยภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้ด้วยขนาดนี้เอาง่ายๆปีหน้าค่อยลงทุนเมื่อก่อนเราไม่เคยคิดว่าเราจะไม่มีน้ำใช้อ่ะถูกวันนี้ตั้งแต่คลอง5เป็นต้นไปเนี่ยแรงใช่ไม่มีประกาศการปล่อยน้ำแล้วนะฮะการประปาไม่มีการปล่อยน้ำแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นบ้านใครอยู่ปทุมธานีตั้งแต่คลอง5จนถึงคลอง12 13คุณไม่มีน้ำเอ๊หรือเราจะชวนไข่มุกมาพูดถึงเครื่องกรองน้ำที่ยังกรองน้ำเสียคุณจะเอาน้ำที่ไหนกรองล่ะใช่เขาบอกว่าก็สามารถเอาน้ำเสียกรองให้เป็นน้ำมันมีอันใหม่วิวัฒนาการแต่มันก็ทำได้ไม่ได้จะเยอะคือการดูดความชื้นในอากาศเนี่ยมาเป็นน้ำก็ได้อยู่หรือเอาน้ำเสียมากรองน้ำทะเลกรองเป็นน้ำจืดไงแกใช้ไหมล่ะเห็นไหมเดี๋ยวเรามีสิทธิ์จะได้ใช้ก็ประเทศตะวันออกกลางอ่ะนำเสนอให้โดนด่าไม่ใช่ก็ประเทศตะวันออกกลางอ่ะเขาใช้กันอยู่ก็ใช่แต่ประเทศไทยมันมีวิทยาการนั่นหรือยังถูกต้องเอาน้ำประปาให้มันไม่มีเธอรู้ไหมว่าตอนนี้ญี่ปุ่นก็ฮ่องกงก็ใช้มีแล้วฮ่องกงใช้แล้วไปแล้วประเทศไทยก็ใช้เอาน้ำทะเลมาน้ำทะเลมากรองมากรองตามเกาะต่างๆหรือเงี้ยน่าจะใช้จะได้ไม่ใช่เมืองไทยไม่มีรถไฟฟ้าใต้ดินเราครบหรือยังลูกเอางี้ก่อนรถไฟฟ้ารถไม่ต้องรถไฟฟ้าไม่เธอคิดดูนะเอาตามเกาะต่างๆนะที่ต้องขนน้ำจืดอ่ะมาจากฝั่งแบบจากในเมืองอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีติดเครื่องกรองอ่ะอยู่ที่แต่ละเกาะนะประหยัดได้ตั้งเยอะนะแต่ของพี่มีวิธีแก้ว่าของพี่ง่ายๆเลยตั้งแต่คลอง5ไปถึงคลอง14ให้ย้ายมาที่รัชดาตั้งแต่ซอย1เลยนะครับผมนี่ไงนะฮะไอ้อย่างเงี้ยอันเนี้ยจะโดนวอนโดนด่าเยอะเพราะประชาชนก็คือหลังจากนี้การประปาเขาก็บอกแล้วว่าการตุนน้ำ60ลิตรค่ะ60ลิตรในกรณี emergency จริงๆว่าถ้าสมมติภายใน1เดือนนี้เราไม่เจอฝนเลยซึ่งมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะฮะเมื่อลมมรสุมตอนบนเนี่ยตั้งแต่ประเทศลาวประเทศจีนอะไรมาเนี่ยลมมรสุมเนี่ยมันน้อยลงอ่อนกำลังลงอ่อนกำลังลงเพราะฉะนั้นทำให้ฝนตกเนี่ยน้อยลงฝนตกเนี่ยจะน้อยลงแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่ว่าวันนี้มันมาถึงใกล้เรามาปทุมธานีต่างจังหวัดไม่ต้องพูดถึงมันแล้งไปเรียบร้อยแล้วมันแล้งไปรอบหมดแล้ววันก่อนไปเชียงรายมาเป็นยังไงโอ้โหน้ำแรงมากก็คือว่าไปต้องล่องเรือล่องเรือแม่น้ำกกเรือติดอ่ะคิดดูสิติดคือติดน้ำหนักหรือว่าติดน้ำไม่มีติดน้ำไม่มีน้ำไม่มีแต่ว่าด้วยความที่คนขับเรือได้เก่งลัดเลาะไปได้แต่เรือบางลำติดนี่แหละฮะก็ต้องติดตามกันบางทีอู้ตายมันก็ไม่มันก็เป็นเรื่องน่าแปลกยอมรับเกิดมาในชีวิต
30กว่าปีเคยเจอปัญหานี้ไหมล่ะว่าจะต้องเอาน้ำไปรองกันอ่ะไม่เคยมันแล้งขนาดนี้แล้งหนักมากจริงๆไม่เคยเจอเขาบอกในรอบ 50-60 ปีเนี่ยไม่เคยเจอเพราะฉะนั้นกูต้องระวังกันให้ดีเขาบอกให้ตุนน้ำ60ลิตรฉันก็คิดว่า60ลิตรมันทำอะไรได้วะ60ลิตรเหรอแต่มันจะต้องทำเราจะต้องได้คือน้ำขวดน้ำขวดอะน้ำขวดที่เรากินกันขวดนึงก็2ลิตรอ่ะตีสักขวดใหญ่ขวดใหญ่ 1.5 1.5 นี่1.5 ลิตรอ่ะ 1.5 ลิตรเพราะฉะนั้น10ขวดก็15ลิตรเราต้องตุนกันอะ40ขวดต่อ2ถึง3คนอะ40ขวดเลยเหรอถ้าสมมติมันแล้งจริงๆถ้าในกรณีที่มันเกิดขึ้นจริงๆคือไม่มีน้ำจริงๆเนี่ยเราต้องตุนกัน40ขวดสำหรับ 2-3 คนแล้วคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองมีผลกระทบด้วยอ่ะมดดำเขาบอกว่าน้ำประปามันมีถึงอยู่แล้วในที่สุดเราก็ห้ามบ่นถ้าสมมติเราเจอน้ำปล่อยหรือเมื่อน้ำทะเลมันหนุนเข้ามาเนี่ยมันไม่มีคำว่าแห้งไปหรอกฮะแต่น้ำที่เราจะใช้เนี่ยมันอาจจะเป็นน้ำเค็มมันก็จะเป็นน้ำเค็มก็มาเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นน้ำปล่อยโอเคโอเคเราใช้ไม่เหอะไม่เป็นไรเราก็ต้องใช้ครับผมอย่าจัดจริตแม่อย่าอยู่ชีวิตอะไรนะคือที่เด็กๆมันชอบลงกันอ่ะเธอแต่ฉันไม่ห่วงเพราะว่าปักบัวฉันเป็นเครื่องกรองอ๋อให้โซนะครับแต่บ้านพี่ลำบากนะถ้าอยู่น้ำก่อยนี่พี่เหมือนปะตีนเลยครับผมผมมีเครื่องกรองฝักบัวมีเครื่องกรองนะมีเครื่องกรองได้เหรอใช้ติดกับฝักบัวเลยว่าจะไปข่าวนั้นจริงๆแล้วก็อย่างที่พูดกันบอกว่าตลอดระยะเวลา1อาทิตย์1เดือนกว่าๆเนี่ยผ่านมาเนี่ยข่าวภัยแล้งนี่อันดับ1ของประเทศที่ประชาชนติดตามแต่โตโน่แตงโมนี่ทำให้ข่าวเงียบไปเลยถูกแต่ล่าสุดเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะมดดำข่าวของโตโน่และแตงโมเงียบไปละนี่ไม่หยุดอยู่บ้านเลยนะครับผมนี่อยากจะบอกว่าฉันอินมากเพราะฉันฟอลโล่ไอจีเขาเรื่องราวใกล้ตัวคิดว่าอยู่แล้วว่าเอ๊ะมันต้องมีอะไรยังไงมีเงื่อนงำอะไรหรือเปล่าพลอยปีเตอร์ระหว่างนั่งแต่งหน้าวันเสาร์มีงานแล้วก็นั่งแต่งหน้าอยู่กำลังจะบอกว่าตัวเองมีงานมีงานแล้วก็นั่งแต่งหน้าอยู่แล้วก็ดูในไอจีแล้วบอกเอ๊ะยังไงก็เลยต้องแชทกับเพื่อนสักนิดนึงสรุปก็เป็นข่าวขึ้นมาคือคุณพลอยคุณปีเตอร์เนี่ยคุณพลอยหรือว่าคุณพลอยพานภรรยาของคุณปีเตอร์คอปเดอร์แรนดอลนะคะก็จากภาพดูเหมือนเป็นครอบครัวที่อบอุ่นน่ารักมากแต่ว่าล่าสุดค่ะคุณพลอยได้โพสต์ภาพหนึ่งขึ้นมาเป็นภาพที่กอดลูกๆกอดนังน้องแพนเตอร์และภูมาแล้วก็แคปชั่นใต้ภาพบอกอ้ายยิ้มกันหมดเลยเดือนนี้พี่กบก็จะ1ปี4เดือนโอ้โหไก่1เดือนกับอีก17วันช่วงนี้เดินเหนื่อยมากแต่มีความสุขทุกครั้งที่ได้กอดเด็กๆอยากให้ป้ากลับมากอดกันเหมือนเดิมจุงเบยแพนเตอร์ภูมาคิดถึงป้ามากมากครับป้าไม่คิดถึงพวกเราหรอครับไม่มีใครรักป้าเท่ากับพวกเราแน่นอนครับกลับมานะครับปีเตอร์คอปแพนเตอร์คอปแล้วก็ภูมาคอปแล้วก็แท็กไปถึงปีเตอร์คอปด้วยขอบคุณตึ๊ดๆอะไรก็ว่าไปอะไรอย่างนี้คือง่ายๆตลอดระยะเวลาเขาบอกว่าปีเตอร์เนี่ยหายไปประมาณ1เดือนติดเพื่อนติดเพื่อนแล้วก็เผอิญถ้าสมมุติไปดูใน IG ของคุณปีเตอร์ผู้หญิงคนหนึ่งแอนนี่แอนนี่ที่ขับบิ๊กไบค์แอนนี่บิ๊กไบค์เป็นนางแบบบิ๊กไบค์สรุปแอนนี่บิ๊กไบค์ก็สวมหมวกกันน็อกใบหนึ่งเหมือนกับของปีเตอร์คุณนายพลอยเขาก็เลยไปเม้นว่าเฮ้ยหมวกเหมือนของปีเตอร์เลยไปแอบกินกันหรือเปล่านั่นเติมเองอันนี้เติมเองเขาแค่บอกว่ามีไหมฮะหมวกเท่มากเลยค่ะคุ้นๆเหมือนของปีเตอร์เลยค่ะคนด่าเหมือนเขาไม่ได้บอกว่าไปแอบกินคือเอาง่ายๆพลอยเขาสงสัยว่าเนี่ยคือกิ๊กของปีเตอร์หรือเปล่าคือคนบางคนบอกปีเตอร์ไม่ได้กลับบ้านมา1เดือนค่ะ1เดือนคุณคิดดูเองกันไอ้ลูกคนเล็กเพิ่งเกิดมา1เดือนกับอีก17วันถูกต้องแสดงว่าไอ้ลูกคนเล็กเกิดมา17วันก็ไม่ได้เห็นหน้าพ่อมาเลย1เดือนแล้วใช่แล้วขนาดนั้นเลยใช่แล้วเขาบอกว่าน้องแอนนี่เนี่ยก็คือเป็นกวนเดียวกับที่คุณปีเตอร์เนี่ยขับบิ๊กไบค์ด้วยกันยังไม่หมดนะคะก็มีคนส่งกำลังใจให้กับคุณพลอยเยอะแยะมากมายเลยค่ะแต่ว่ามี1คอมเมนต์นะคะบอกว่าอยากให้คุณปีเตอร์เนี่ยกลับบ้านบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยคุณพลอยก็เลยเม้นตอบกลับไปหาคนนั้นนะคะบอกว่าคุณปีเตอร์บ้างงานกับบ้าเพื่อนร่วมงานบางคนมากค่ะตอนนี้เดี๋ยวไว้หายบ้าแล้วคงนึกถึงลูกเองค่ะแต่แพนเตอร์กับพูม่ายังไม่ลืมป้านะคะคุณ2คุณ2เนี่ยเป็นคนคอมเมนต์มาแล้วบอกว่าเด็กๆยังคงรอป้ากลับบ้านทุกวันค่ะขอบคุณที่เป็นห่วงตลอดนะคะเราย้อนกลับไปเคยหลายๆคนสัมภาษณ์ปีเตอร์ว่าขาเตียงยังแข็งแรงอยู่หรือเปล่ายังไม่เลิกกันซึ่งเขาบอกเขายังแข็งแรงยังไม่เลิกกันแต่เอาจริงๆแล้วอันนี้อาจจะมีแววหรือเปล่า
มีแววดีมีแววอร่อยหรือเปล่าคือมันเหมือนกับมีเรื่องราวทำให้โยงถึงกันได้อะค่ะแต่มันมีอีกหนึ่งภาพค่ะภาพนี้ค่ะเป็นภาพที่ทั้งคุณปีเตอร์นี่คือทีมงานของรายการ Ride With Me ซึ่งเป็นรายการขี่มอเตอร์ไซค์เป็นรายการท่องเที่ยวโดยใช้มอเตอร์ไซค์เป็นพาหนะคุณปีเตอร์เขาก็จะทำรายการแบบนี้อยู่ใช่เขาก็เป็นคนแบบไปเซอร์เวย์โลเคชั่นเองเลยทีนี้เนี่ยใต้ภาพนะคะแต่จากภาพนี้เขียนว่าเชียร์ป้าป๋าสุดใจค่ะแอดปีเตอร์คอฟแอดแอนนี่แอนนี่แล้วก็แฮชแท็กปีเตอร์ป๋าดันอันนี้คือที่คุณพลอยโพสต์เขาก็เลยบอกว่าเอ๊ะมีนัยยะอะไรเพราะประชุมกันเยอะแยะมากมายแล้วทำไมถึงแค่แท็กไปแค่แอนนี่แค่คนเดียวก็เขาอาจจะเป็นพิธีกรกันสองคนหรือเปล่าพิธีกรมี4คนประเด็นประเด็นทำไมไม่โทรศัพท์คุยกันเลยว่าถ้าจะแท็กกันเยอะขนาดนี้เราว่าอันนี้จากการโทรศัพท์คุยกันง่ายกว่ามดถ้าโทรได้คงไม่แอดกันหาขนาดนี้หรอกใช่ไงอาจจะแบบว่าเหมือนต้องการจะสื่อเป็นนัยยะอะไรหรือเปล่าที่จะให้สังคมได้รับรู้แล้วครับผมเรื่องราวมันอาจจะคลาคาซังมานานมากหรือว่าเกิดเหตุการณ์มานานมากแล้วจนตอนหลังคุณพลอยเริ่มรู้สึกว่าทนไม่ไหวหรือเปล่าอันนี้จากการวิเคราะห์นะครับเป็นอย่างนี้แต่คุณพลอยก็ดูใจเย็นมากนะครับใจเย็นมากแล้วเป็นผู้หญิงฉลาดมากถูกต้องค่ะนะครับลวงสังหารอีกแล้วนะฮะค่ะรู้สึกว่าน่าจะลวงสังหารอีกแล้วชนีที่เก่งคือเก่งฉลาดมากเหรอฮะจริงมั่นใจจ้าต้องจำไว้นะจำไว้อะจำไว้จะดูซิว่าในที่สุดเนี่ยจะเป็นยังไงเราต้องใจเย็นๆเวลาเราเห็นเนื้อเขาอยู่แต่ในขณะเดียวกันแอนนี่บิ๊กไบค์เขาก็มีการโพสต์แถลงแล้วนี่เขาโพสต์แถลงว่ายังไงนะครับผมนี่ค่ะก็บอกว่าเพิ่งได้อ่านข่าวค่ะงงเลยก่อนอื่นขออธิบายเฉพาะเรื่องที่ทำให้แอนนี่เสียหายก่อนนะคะแอนเพิ่งได้มีโอกาสไปร่วมงานเป็นพิธีกรร่วมกับพี่ปีเตอร์พิธีกรมีทั้งหมด4คนชาย2คนหญิง2คนซึ่งเป็นรายการขี่มอเตอร์ไซค์ท่องเที่ยว okay. หมวกที่ใส่เป็นหมวกใบใหม่ที่ทีมงานเลือกให้พิธีกรใส่ค่ะเพราะเป็นรุ่นที่เปิดคางได้เซฟและเงียบมากติดไมค์ได้สะดวกในการทำงานเรื่องคอมเมนต์คุณพลอยที่มาเม้นแซวเรื่องหมวกเหมือนของพี่ปีเตอร์คนขี่มอเตอร์ไซค์ส่วนมากก็มีความรู้ที่จะเลือกหมวกดีๆเซฟใส่อยู่แล้วนะคะหมวกเหมือนกันก็มีเยอะไปมันเพียงพอให้ตัดสินใจแล้วก็ประนามกันขนาดนี้เลยหรอคุณพลอยมาเม้นแซวแล้วก็เป็นฝ่ายลบเองอาจเป็นเพราะว่าพี่เขาไม่อยากให้คนเข้าใจผิดเอามาเป็นประเด็นก็ได้ตอนนี้แอนกลายเป็นเฉลยสังคมวอนขอวอนคนอ่านข่าวช่วยพิจารณาถี่ถ้วนก่อนด่าด้วยนะคะนี่เขาบอกแกเนี่ยฮะเขาบอกแกเนี่ยยังไม่ได้ด่าเราแค่เล่าให้ฟังเขาบอกวอนคนอ่านข่าวถ้าคนที่เคยติดตามแอนมาจะสังเกตได้ว่าแอนรักมอเตอร์ไซค์จริงๆค่ะขี่มา7ปีแล้วร่วมงานกับหลายคนในวงการมีหมวกหลายใบขี่รถหลายคันเพื่อนๆที่ขี่ด้วยกันก็มีทั้งชายและหญิงค่ะมันเป็นกิจกรรมแมนๆที่ออกมาชี้แจงก็แบบแมนๆกรุณาเห็นใจกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณน้องแอนด้วยนะขี่มา7ปีขากองหมดเลยนะครับผมนะฮะอันนี้ก็เป็นความเปิดใจน้องแอนเปิดใจว่ากันสรุปเลิกหรือไม่เลิกครับล่าสุดค่ะนักข่าวก็โทรไปถามนี่ไงด้าพัฒนาการของลูกล่ะคะล่าสุดลูกฉันเกาะได้แล้วก็เดินแล้วระหว่างช่วงให้ดาวยกดาวย้ายทำอะไรหล่นไม่สนใจดาวยกดาวย้ายเสือกนะฮะดูแล้วเนี่ยแต่เรื่องของปีเตอร์น่าสนใจกว่าดาวยกดาวย้ายใช่เพราะว่าลูกได้เรียกป้าข้างบ้านว่าแม่แล้วก็บอกตัวเองสรุปปีเตอร์ว่ายังไงนักข่าวโทรไปถามปีเตอร์คืออย่างนี้ค่ะปีเตอร์ก็ออกมายอมรับว่ามีปัญหากับพลอยจริงแต่ไม่ถึงขั้นที่เลิกลากันโอเคคือไม่ถึงขั้นเตียงหักแค่ถ้าเกิดเคลียร์ปัญหาได้เมื่อไหร่ก็จะกลับไปเหมือนเดิมแต่ตอนนี้ไม่ค่อยมีเวลาที่จะปรับความเข้าใจเพราะว่าติดงานเขาติดงานรายการใหม่ Big Bike งาน Big Ride With Me Ride With Me เพราะว่าปีเตอร์ต้องไปสำรวจโลเคชั่นตลอดสำรวจด้วยตัวเองจะอะไรมากมายเขาเบี้ยวเพื่อชาติมาแล้วครับผมว่านักข่าวยังไม่หมดยังไม่หมดนักข่าวยังไม่ค่อยได้ใจความสำหรับปีเตอร์เท่าไหร่ก็เลยไปสอบถามเพื่อนสนิทของปีเตอร์ซึ่งเขาปิดไม่ยอมบอกว่าเป็นใครแหล่งข่าววงในเพื่อนสนิทของปีเตอร์บอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าพลอยเนี่ยน้อยใจเพราะว่าปีเตอร์เนี่ยบ้างานอยู่แล้วก็กำลังทุ่มเทกับรายการ Live With Me มากเลยนะคะซึ่งเป็นรายการที่สำหรับบิ๊กไบค์ไปท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยช่องอะไรช่องอะไรไม่รู้ช่องอะไรไม่รู้ฉันดูแต่ GMM 25ตอนนี้คะบางทีต้องดูข่าวสารด้วยนะด้าจะดูแต่ GMM 25อย่างเดียวไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกไม่ได้จะได้ดูว่าลูก GMM News ไงก็ใช่ก็รู้ไงด้าทำไมตอแหลล่ะ
บางทีรู้ความจริงใจมันจะต้องมีบ้างวันวันหนึ่งเธอหลอดจะดังอยู่แต่จีมเอ็มยี่สิบห้าไม่ได้ฉันต้องดูจีมเอ็มยี่สิบห้ากลับมาที่เรื่องปีเตอร์คนอยากรู้เพื่อนสนิทปีเตอร์บอกว่าอะไรรู้ไหมเขาทำรายการเขาตั้งใจมากกับรายการ Live with me นะคะเป็นแบบรายการท่องเที่ยวตอนนี้เขากับเพื่อนๆแก๊งไบเกอร์เนี่ยขับรถหาโลเคชั่นทั่วประเทศทำให้ไม่ค่อยมีเวลาได้กลับบ้านกับน้องแอนนี่ยืนยันได้เลยว่าเป็นเพื่อนร่วมงานจริงๆเข้าใจว่าทำไมพลอยเนี่ยเขาถึงหึงเพราะว่าแอนนี่อ่ะค่อนข้างสวยหุ่นดีดูเอ็กอะไรอย่างนี้ก็เลยอาจจะค่อนข้างหึงเพราะว่าเวลาไปทำรายการเนี่ยก็ต้องไปทีหลายวันเป็นอาทิตย์มีรูปน้องมีรูปน้องพลอยแบบว่าน้องแอนนี่แบบว่าแบบไม่ใส่หมวกไหมมีพี่อยากเห็นมากเลยว่าเขาสวยเอ็กขนาดไหนด้ามีเหรออุ้ยไปไหนแล้วโทรศัพท์ฉันน่ะเอาไม่แต่เรื่องยังไม่จบนะล่าสุดนะมึงพอไหมฮะเดี๋ยวก่อนดีสรุปว่าเบรกแรกกูจะกลายเป็นปีเตอร์สรุปว่าอันนี้คือภาพอันนี้คือภาพเสร็จแล้วนี่ยังไม่จบยังไม่จบมันมีข่าวมาอีกหลังๆที่จากแอนนี่ออกมาเอกปะล่ะโอ้ก็ไม่ธรรมดาเนาะหุ่นดีใช่อ่ะเขาเป็นคนหุ่นดีเนี่ยเสร็จแล้วนะหลังจากนั้นนะคะก็มีคนมาออกมาแฉแอนนี่ว่าเบื้องหลังแอนนี่ก่อนที่จะมาเป็นนางแบบบิ๊กบ้าวเป็นยังไงเธออ่านอันนี้ล่าสุดมีคนก็บอกมาแอนนี่คนนี้นี่เองแต่ก่อนนางอยู่กับผัวเก่าชื่อแล็กเขามีคนมาพูดอย่างนี้3-4 ปีเปิดร้านไอติมอยู่ด้วยกันที่เชียงใหม่แต่ในที่สุดก็เจ๊เร้งเทคโอเวอร์หรือเจ๊งไปเจ๊เร้งเจ๊งแล้วนะฮะคบไปคบมานางก็มีชู้ครับนางเป็นเด็กเสี่ยพอเลิกกันปุ๊บนางก็จะไปจับหัวหน้าสมาคมนะไม่ซิ่งก็ซึ่งอะไรเงี้ยเขาว่าอย่างนี้แต่เขาไม่เอานางครับแต่รู้สันดานแต่นางก็มีความพยายามสูงมากที่จะมาถึงจุดนี้ได้นับถือแต่ก็ยังว่าแหละมันลบกำพืชนางไม่ได้หรอกทำตัวสูงส่งเป็นเซเลบไฮโซแต่เรื่องจริงเป็นยังไงคนในรู้ดีสวยนอกเน่าในปลอมทั้งตัวอะไรเอ่ยทองหล่อพูดลอยๆอ๋อทองหล่อด้วยนี่แล้วทำไมอยู่ดีไปด่าเขาทำไมอ่ะก็อาจจะแบบรู้เบื้องลึกเบื้องหลังมานะครับผมแต่เอาจริงๆคนขี่หมดไอ้จักรยานใหญ่ๆเนี่ยวันก่อนพวกอีองอีแอมพวกอีทาราเกตอะไรมาที่บ้านกันมันก็มาทำไมจะไปขี่จักรยานจะอ้าวไปทำไมขี่มอเตอร์ไซค์กันที่ไหนรู้มันจะไปขี่กันที่ไหนแล้วนำเทียนโดยเวียสุกลวัฒน์จะขี่ไปเนปาลว่ะคนละ 100,000 บาทขึ้นเขาหิมาลัยเหรอคนละหนึ่งจะบอกอ้าวแผ่นดินก็เพิ่งไหวกันไม่ใช่หรอเราหลอดเป็นยังไงจะไปกันแล้วนะเดือนหน้าไปกันหมดแล้วนะEOEM แต่แก๊งนั้นน่ะแก๊งบิ๊กไบค์นั้นน่ะเขาก็เคยไปแบบไปคุณหมิงไปแบบจีนอะไรไปเอเมนอะไรกันมาแล้วนี่ไงบอกว่าเดี๋ยวแล้วถามจริงๆเดี๋ยวแล้วเวลาแกอีเวียมีอีเวียนำทีมเลยแก๊งเขาเนี่ยหัวหน้าแก๊งอีเวียนำทีมเลยถามว่าเวียเวลาไปเนปาลกันก็คือเอามอเตอร์ไซค์เนี่ยขึ้นเครื่องไปแล้วไปถึงเนปาลแล้วก็ขับอ้าวแล้วแผ่นดินที่เขาไหวกันอยู่เหรอเขายังอัปเดตช็อกกันไม่จบนะหนูตอนแรกพี่ชาวนึกว่าขับจากกรุงเทพไปไม่อ๋อไม่เหรอขับจากกรุงเทพไปปีหน้าจะถึงหรือเปล่าเอาอย่างงั้นมันได้ใจมากกว่าไงเพราะไม่รู้ขึ้นเครื่องไปแล้วไปขับที่นู่นเอาอย่างงี้สำหรับข่าวปีเตอร์และพลอยนะคะจบยังจบแล้วแต่ว่าต้องรอดูแล้วกันว่าสรุปแล้วเนี่ยบทสรุปจะเป็นยังไงบ้างครับผมวันนี้ใครติดตามข่าวของฉันช้าไม่ทันนะครับนัดดาด้าคุยกินข้าวแป๊บเดียวฮะรู้เรื่องทั้งรายการเลยทีเดียวอีด้ามึงใช้เบรกแรกกูไป15นาทีคนอยากรู้เรื่องของปีเตอร์และพลอยความจริงแล้วปล่อยให้ฉันกับชาวๆนั่งสูบบุหรี่อยู่ข้างนอกก็ได้นะคนเล่าเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยให้ฉันเข้ามาก็ได้ใช่ไม่ซ้อมแบบดูบุหรี่ไม่ได้แล้วเดี๋ยวคอยดูตอนเย็นความตอแหลของอิชานีนี่เดี๋ยวตกใจอีกอ๋อไม่ตกใจอุ๊ยตาปีเตอร์พลอยเลิกกันปีเตอร์พลอยเลิกกันทำหน้าไงอุ๊ยแต่ข่าวใหญ่ค่ะวันนี้ปีเตอร์พลอยเลิกกันอีกแล้วคนเดี๋ยวคอยดูตอนเย็นเอาอีกตอนเย็นนะเอาอีกพูดที่ตอนแหลว่าดูแต่ GMM 25โลกเรานี่มันอยู่ยากกับคนบริสุทธิ์อย่างฉันเหลือเกินนะครับวันก่อนเห็นพูดโพสต์ลง IG มีโตโน่ตูมตามแล้วก็อีกหนึ่งคนคือไออาร์สามคนโพสต์ลง IG ประหนึ่งว่าหนุ่มโสดเป็นอะไรกันเลิกแฟนพร้อมกันเป็นโสดพร้อมกันสามคนเลยไม่แต่ยังของอาร์และจียอนตอนแรกเริ่มจากว่านี่ไงเดี๋ยวนี่เอาเขาด้วยเหรอเรื่องนี้ก็เอาด้วยเอาด้วยแล้วแล้วบอกป้อนนมลูกอะมันว่างก็เลยต้องดู IG เหรอได้ดูป่ะว่าลูกกินนมถูกหรือเปล่า I want to be super ถือเอาไว้คุณเช่าๆยังไงฮะข่าวนี้นะครับผมมันไม่หยุดมาถึงข่าวของนี่เรียกว่าประสบข่าวประสาทแทรกหลังจากล่าสุดบ้านเดอะสตาร์ครับหนุ่มอาร์เดอะสตาร์หลังจากที่อัปเดตกับสาวจียอนไปล่าสุดตอนนี้ใน Instagram ของหนุ่มอาร์เนี่ยนะครับ
เรียกได้ว่าไม่มีรูปนะฮะรวมถึงจียอนด้วยก็คือว่าตอนแรกในไอจีของจียอนน่ะมีภาพคู่เยอะแต่ลบทิ้งไปหมดเลยคนก็สงสัยว่าทะเลาะกันหรือเปล่าถูกต้องแล้วก็มีภาพในไอจีของอาเป็นภาพนั่งอีด้ามึงอยู่บ้านไม่มีใครคุยกับมึงเหรอสคริปต์นี่มันของเช้าๆจนกลายเป็นประเด็นปริศนาเกี่ยวกับความสัมพันธ์มาทั้งสองว่าเลิกกันแล้วหรือยังล่าสุดมีแหล่งข่าวจากคนใกล้ชิดออกมายืนยันครับคุณผู้ชมครับทั้งคู่เนี่ยแค่งอนกันเล็กๆน้อยยังไม่ได้เลิกกันแต่อย่างใดแต่ตอนนี้ก็เหมือนว่าจะปรับความเข้าใจกันได้เรียบร้อยแล้วยังไงดาด้าคิวของเธอฝึกตอแหลไว้ตอนเย็นครับตอนนี้น่าจะกลับมาเคลียร์กันเรียบร้อยน่าจะดีกันแล้วไม่ได้สนิทกับเขาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้เคลียร์กันเรียบร้อยแล้วฉันก็ดูจากไอจีสรุปไปสนิทกับสนมกับไออาร์เมื่อไหร่ไม่ใช่สนิทมากเขาแค่มาแจกคอลลาเจนสาวว่าเรื่องนี้ด้ามีเวลาว่างแล้วใช่ไหมว่างดักซอคิดว่ามีสองคู่ใช่ไหมใช่มันมีคู่ตามตุ้มตามตุ้มตามล่าสุดค่ะตอนแล้วนะคะกับน้องเมย์ซีรินโอ้ยตอนแรกเขาคบกันอยู่ใช่ไหมแล้วตามหล่อมากหล่อเดี๋ยวนี้หล่อมากดูสิหล่อมากเลยอ่ะใช่แต่ล่าสุดค่ะก็ออกมายอมรับเรียบร้อยแล้วนะคะว่าลดสถานะความเป็นเพื่อนสนิทกันความสัมพันธ์กันความสัมพันธ์กันเหลือแค่แบบเป็นเพื่อนกันธรรมดาลดตุ้มตามลดคือเลิกกันมาได้เดือนนึงอ่ะหรอเดือนนึงละซึ่งน้องเมย์ก็น่ารักก็ดีแล้วให้เลิกกันดีแล้วมีข่าวลือมาว่าเมซิลินน่ะเขารู้จักกับเดอะสตาร์เยอะอะไรเงี้ยอาจจะแบบไปกุ๊กกิ๊กกับคนในเดอะสตาร์สักคนนึงน่าจะเป็นพี่สนแหละผมว่าฮะพี่สนเดอะสตาร์หนึ่งเลยพี่สนก็โกไข่บางทีมันผ่านมาแล้ว11ปีเราก็ต้องลืมไปบ้างหรือเปล่าออกกับท่อคำสาเห็นไหมด่ากูเดือดด่าเลยครับผมเลิกแล้วเรียบร้อยเลิกแล้วเรียบร้อยแล้วน้องเมย์เขาบอกว่าไปกิ๊กก้ากับเดอะสตาร์อีกหนึ่งคนตอนนี้เดี๋ยวให้ด่าด่าไปสืบแล้วกันได้เดี๋ยวไปสืบให้เป็นใครเรื่องในตึกนี่ด่าด่าเดินทั้งวันอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะครับผมจนทุกวันนี้ไม่มีใครคุยกับมันแล้วนะครับผมพัฒนาการลูกไม่สนก็บอกว่าลูกเริ่มเกาะเดินได้ลูกเกาะแล้วเดินออร่ามันจับขึ้นสูงไอ้หล่อมากหล่อมากต้องถามแซนดี้หงเอาแซนดี้หงที่ตามเดอะสตาร์ไงนางรวยจัดวันหนึ่งไม่นางไม่ทำอะไรนางตามเดอะสตาร์อย่างเดียวนางเป็นแฟนคลับเดอะสตาร์เป็นแฟนคลับเนี่ยเห็นไหมวันหนึ่งนางก็ตามเดอะสตาร์แซนดี้หงหล่อมากนะหล่อสิหล่อเลยล่ะหล่อเลยอ่ะตรงนี้แล้วก็แอคติ้งก็ดีด้วยเป็นดารามันต้องเงี้ยขึ้นถูกต้องหน้านิดจมูกหน่อยปากหน่อยมันไม่ใช่ใหญ่ไปหมดใช่อย่างพวกเราลองไปเป็นข้าวกล้องสิโอ้โหหน้าอุบาทชั่วใหญ่ไปหมดดูไม่ได้ไม่ได้หรอกถอนต่อไปนึกออกไหมเนี่ยเป็นดารามจะต้องเงี้ยไหมจมูกตรงเนี่ยโง่เฮงทรงคล้ายๆสนยุคอ่ะทรงคล้ายๆคล้ายกันเป็นดาราโง่เฮงต้องได้อย่างเงี้ยคิ้วเรียงตัวกันสวยเห็นไหมใช่อีกิจสีภูมิเสกเคยสอนฉันไว้อาจารย์กิจเนี่ยอย่างเงี้ยคนเนี้ยเคยบอกว่ามดเคยดูนะอีอย่างเงี้ยเรียกว่าโง่เฮงดีโง่เฮงดีมันจะสบายตอนอายุ20ประมาณ20คือคิ้วเรียงตัวกันสวยคิ้วเรียงตัวกันสวยจมูกปากมันจะรับลูกคือบางคนเนี่ยเหมือนใจไปไม่สุดสังเกตมันจะทุกอย่างใหญ่ไปหมดอย่างเงี้ยมันจะไปไม่ได้โง่เฮงมันไม่ให้โอเคมันไม่ส่งไปใช่นะฮะตรงไหนอ่ะเรียบร้อยมันดูแล้วสบายตาไหมล่ะสบายตามดดำชอบไหมนะดูชอบมากเออสบายใจเรื่องกันแล้วครับผมเอาล่ะมาถึงอีกหนึ่งข่าวบ้างไปเบรกก่อนนี่ไงไปเบรกได้แล้วพี่ไม่ได้อ่านข่าวเลยนะอยู่ดีมาให้เบรกเนี่ยแต่ว่าช่วงหน้าเดี๋ยวพี่ชาวชอบแน่นอนอะไรอ่ะนี่จัดมาให้โดยให้เฮียโดยเฉพาะเลยเรื่องอะไรสาวๆคุยโยตี้ไอ้จริงเหรอเอาแล้วรายการเรามีคุยโยตี้ช่วงหน้าแฉในเช้าสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวตอนเย็นนี้นะฮะ EFM on TV ไปดูตาด้าตกใจกันแล้วกูเตอร์ต่อนะหนุนโดยใหม่ Yaris TRD Sport Tivo สุดทุกสไตล์ล้ำสุดทุกแรงบันดาลใจสนับสนุนโดยเครื่องดื่มสมุนไพรแท้ตราเก๊กหล่อกลับมาอยู่ต่อกับแฉและเช้านะครับผมเบรกนี้สนับสนุนโดยเก๊กหล่อเครื่องดื่มสมุนไพรแท้สูตรกระเจี๊ยบพุทราจีนครับคุณผู้ชมรู้หรือไม่ครับว่าน้ำกระเจี๊ยบอย่างเดียวมีฤทธิ์เป็นกรดนะฮะตามสูตรต้นตำรับของจีนต้องดื่มคู่กับพุทราจีนครับจึงจะดีเกิดสมดุลของสมุนไพรและคุณค่าของสมุนไพรได้เต็มๆนะครับกระเจี๊ยบช่วยลดไขมันพุทราจีนช่วยให้ผิวพรรณดีบำรุงสายตาแบบ2 in 1นะครับดื่มคู่กันลดไขมันผิวพรรณดีต้องนี่เลยเก๊กหล่อสูตรกระเจี๊ยบพุทราจีนเท่านั้นหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขานะครับขอบคุณเก๊กหล่อด้วยนะฮะ
ครับผมนี่มาเป็นหนึ่งในแฉแต่เช้าใช่เอาละเอาใจเช้าๆซะหน่อยได้เลยพ่อเอาใจเช้าๆซะหน่อยดาด้าหลบไปอ๋อฉันหลบไปอยู่ตรงเก๊กหรอและที่สำคัญเขาบอกว่านะฮะน้องคนนี้เนี่ยเป็นแชมป์โคโยตี้ประเทศไทยอ๋อคุณเช้าๆจะเข้าสคริปต์เองผมรู้เลยประวัติอะไรเป็นยังไงประวัติคนนี้เขาบอกว่าเคยไปเกิดมาจากรายการซุปเปอร์มัมรายการของพี่หม่ำเลยแล้วก็เรียกได้ว่าพอออกปุ๊บเสร็จเรตติ้งดีวันดีคืน wow. ตอนนี้เป็นแชมป์โคโยตี้ประเทศไทยชื่อน้องนิวนิวชมัยพรเอาละฮะและแน่นอนแชมป์โคโยตี้ประเทศไทยจะเป็นยังไงขอต้อนรับสู่แชร์แต่เช้า วันนี้ขอบคุณมากที่อุตส่าห์ตื่นแต่เช้ามาค่ะเขาบอกเลยนี่คือแชมป์โคโยตี้แห่งประเทศไทยเพิ่งรู้ว่าเขามีการประกวดกันด้วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าการจัดการประกวดแชมป์โคโยตี้เขาประกวดกันยังไงคะก็คือโคโยตี้จากทั่วประเทศไทยเลยใช่ไหมคะก็มารวมตัวกันแล้วก็มาแข่งขันประกวดที่สนามแข่งรถเทมนครนะคะอืมแล้วเขาคัดเลือกกันยังไงบ้างสำหรับคนที่จะเข้ามาประกวดคัดเลือกกันยังไงใช่ไหมคะอย่างหนึ่งก็ต้องดูที่รูปร่างหน้าตาก่อนเลยเป็นอันดับแรกใช่ไหมคะครับผมแล้วคราวนี้เราก็จะมาแข่งขันกันเรื่องลีลาเรื่องแบบว่าการเต้นประมาณนี้ค่ะนี่อาจารย์ชาวในฐานะผู้คร่ำบอดในกลุ่มองค์การโคโยตี้อย่างน้องนี่เขามีความสามลักษณะพิเศษคืออะไรคือครบครับคือครบเลยยังไงยังไงพี่ชาวรูปร่างบอดี้ได้ค่ะอยู่ที่หน้าตาเวลาเต้นเนี่ยเย้ายวนหรือเปล่าอย่างได้ต้องไปประกวดได้ไหมได้เป็นโคโยตี้ถังแก๊สนะฮะเป็นงานถังแก๊สเปิดถังแก๊สของน้องเขานี่คือรูปร่างสเลนเดอร์ใส่เสื้อผ้าสวยแล้วก็อยู่ที่ลีลาด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็ต้องใช้ควบคู่กันไปนี้หลายๆคนจะไม่ได้คนโสดเองครับอยู่ที่บ้านผัวไม่ให้พูดหรือยังไงฮะคืออยากรู้ไงคืออยากรู้ว่าการเต้นโคโยตี้เวลาประกวดเนี่ยท่าทางของการเต้นโคโยตี้กับการเต้นแดนเซอร์ปกติเลยที่เต้นเพลงประกอบอะไรเงี้ยมันต่างกันไหมคะต่างกันค่ะโคโยตี้ก็จะเป็นเหมือนว่าฟรีสไตล์แล้วก็ไปตามอารมณ์เพลงใช่ไหมคะแต่ว่าแดนเซอร์นี่คือเป็นสเต็ปเป็นท่าชุดใช่ค่ะอ๋อการเต้นโคโยตี้จะไม่นับ1 2 3ไม่ค่ะอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะไม่มีท่าเซตมาแต่ dancer เนี่ยเขาจะนัดกันว่าท่านี้เซตนี้นับ8นะจะโยงยังไงคือนางเต้นตามฟีลลิ่งแต่นี่คือฟีลลิ่งอย่างเดียวน้องจ๋าจริงๆแล้วน้องมีความฝันเป็นโคโยตี้แต่เด็กๆเลยใช่ค่ะอะไรหนูทำไมหนูไปคิดว่าเป็นโคโยตี้แต่เด็กๆคือจริงๆที่บ้านหนูทำวงดนตรีใช่ไหมคะคือพ่อแม่เนี่ยเดินสายบันเทิงแบบว่าอย่างนี้อยู่แล้วแล้วคราวนี้หนูก็เลยแบบว่าชอบร้องเพลงชอบเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนเด็กๆครูให้เขียนว่าใครอยากเป็นอะไรเพื่อนหนูอยากเป็นหมอเป็นครูเป็นอาจารย์ใช่ไหมหนูก็เขียนเลยค่ะหนูอยากเป็นโคโยตี้แล้วเพื่อนๆว่าไงคุณครูว่าไงตอนเขียนไปคือเป็นเด็กๆนะคะเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรค่ะผู้อยากเป็นโคโยตี้เหรออะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นน้องเนี่ยน้องนิวเนี่ยรู้ไหมว่าโคโยตี้โคคืออะไรไม่รู้ค่ะรู้แค่ว่าหุ่ยเต้นสวยเซ็กซี่อยากเป็นอย่างนั้นอยากนี่โอเคล้อแตกคนเราเด็กบางคนเขาจะมีความฝันเป็นหมอเป็นอะไรแต่หนูอยากเป็นโคโยตี้แต่หนูก็เรียกได้ว่าไม่ใช่แค่ฝันตั้งแต่เด็กๆเดินตามทางที่อยากจะเป็นโคโยตี้ก็ตามฝันมาเลยตามยังไงบ้างลูกเริ่มแรกก็คือประมาณอายุ15ใช่ไหมคะโคโยตี้ก็เริ่มมาแล้วแล้วจากที่หนูเต้นแดนเซอร์ที่บ้านแล้วก็ร้องเพลงที่บ้านใช่ไหมคะหนูก็เลยแบบว่าพ่อก็บอกว่าลองตั้งทีมโคโยตี้ดูหนูก็เลยตั้งทีมรวมเพื่อนๆแล้วก็รับงานแต่ก่อนบอกว่ารับงานอย่างเงี้ยเดือนนึงจะมีงานแค่ครั้ง2ครั้งเองค่ะโอเคทุกวันเนี้ยทุกวันนี้ทุกวันแทบวันนึงก็ 3-4 งานแทบไม่ได้นอนเดี๋ยวจากเดือนนึงวันครั้ง2ครั้งใช่ค่ะตอนนี้1วันกี่ครั้งก็ 3-4 งานนะคะโอ้โหงานละเท่าไหร่ลูกงานละเท่าไหร่ใช่ไหมคะแต่ละงานก็ได้รับไม่เท่ากันค่ะเคยได้มากสุดต่องานเท่าไหร่ได้มากสุดต่องานคืออันนี้รวมทิปหรือเปล่าคะรวมทิปด้วยสิถ้ารวมทิปก็เป็นหมื่นเหมือนกันเป็นหมื่นใช่เพราะจังหวะคนเมาแล้วทิปยาวแล้วอ่ะมีเลยน้องเจ้าเงินถึงไม่เหลือผ่อนบ้านเยอะนี่แน่นอนเลยต้องผ่อนบ้านเยอะ
หว่างชาชาไลท์ดื่มก็บอกแล้วสำหรับคนที่ไปรวมเพื่อนมาเขาได้มีการไปเรียนเต้นกันบ้างไหมสำหรับการเต้นโคโยตี้อันนี้เขามีพื้นฐานการเต้นมาจากแดนเซอร์อยู่แล้วอะค่ะนะครับผมสเต็ปของโคโยตี้สมมติว่าท่าแบบเบสิกธรรมดาเบาๆสอนดาด้าสอนดาด้าสอนดาด้าอยากเต้นคือเบาๆแบบยังแบบแค่เกินสอนหน่อยสอนหน่อยดาด้าเต้นจังหวะนะลูกเบสิกมาหน่อยเบาๆลงมาเน่เบาสุดยอดน้ำผสมโซดาสองเองอันนี้เปิดเริ่มเซ็กซี่ขึ้นมาหน่อยโอเคโอ้ยฉันก็หวาดตัวเองมาม่าฮะมาม่าครับเด็กหมดยังฮะนี่ไงแล้วรีเควสอยากเต้นด้วยนะอยากเต้นด้วยอ่ะรีเควสอยากเต้นเองด้วยนะอยากเป็นโคโยตี้ไม่มดดำผัวเขาดูอยู่อ๋อที่ผัวดูไม่อยู่เขาไม่อยู่เหรอกะว่าได้ฟิลไงเช้าๆขอร้องอย่าให้หลานฉันเปิดทีวีพัฒนาการเด็กไม่ดีเนาะใช่แล้วมันเห็นจำภาพแม่มันเนี่ยบางทีมันจะทำมีอะไรผิดใช่แล้วเดี๋ยวโตมาเด็กจะไม่เคารพถูกเหมือนทุกวันนี้ฉันไปแล้วมีอยู่วันเสาร์เนี่ยขอนอกเรื่องฉันไปงานนึงไปงานเด็ก6ขวบมาดึงฉันอย่างนี้มันดำเด็ก6ขวบอ่ะเด็ก6ขวบต้องคนดึงเสื้อเสร็จมันนึกว่าฉันเป็นเพื่อนเล่นนะอย่างมันนึกว่าฉันเป็นตัวตั้งหลอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วมดแล้วน้องทำไงมดดำทำไงก็รักเด็กก็ต้องใส่แป้งใส่แป้งบีบก่อนเลยแอบติดใต้จักรราชาชอบตอนที่ต้องแอบรักเด็กด้วยเอาละเข้ามากับโคโยตี้หนูจ๋าบางทีโคโยตี้เนี่ยพี่ได้ยินข่าวว่าเดี๋ยวนี้มีการสถานที่ต่างๆเนี่ยแปลกมากๆในการจ้างโคโยตี้ไปเต้นยังหนูเคยเจองานที่แปลกที่สุดในชีวิตหนูคืออะไรไปเต้นงานศพค่ะงานศพก็คือคนตายเนี่ยสั่งเสียไว้ว่าชอบโคโยตี้มากค่ะสั่งเสียไว้ว่าถ้าสมมติว่าเขาตายอะไรเงี้ยเอาโคโยตี้มาหน่อยเต้นในวัดเหรอลูกเต้นในวัดแต่ว่าคือไม่ได้แต่งตัวแบบว่าโป๊ก็คือใส่ชุดธรรมดาค่ะเสื้อผ้ามิดชิดแต่ว่าเต้นหน้าศพเลยก็คือก่อนที่พระจะสวดก็เต้นเลยค่ะก็คือเป็นคำขอร้องของคนเสียใช่ค่ะก็คือคนที่มางานก็จะเข้าใจเข้าใจค่ะแล้วในวัดเขาไม่งงกันเหรองานอื่นเขาไม่งงกันเหรอคือก่อนพระสวดใช่ค่ะพวกเธอก็เต้นกันเลยเต้นกันเลยค่ะก็เต้นเนี่ยหน้าศพก็เต้นก็เต้นคืนเดียวค่ะคืนสุดท้ายก่อนจะเผาแล้วงานเผามีเคยจ้างไปเต้นก่อนเผาไหมไม่มีค่ะยังไม่เจองานบวชนี่ปกติค่ะงานแต่งงานเคยมีไหมงานแต่งก็บ่อยค่ะเซอร์ไพรส์ไงคือยังไงงานแต่งยังไงยะงานแต่งก็คือเจ้าบ่าวเจ้าสาวนี่เขาก็ชอบโคโยตี้อยู่แล้วใช่หรือไม่ก็อาจจะเป็นแบบว่าเจ้าสาวมาเซอร์ไพรส์แบบรู้ว่าแฟนเนี่ยชอบไปโคโยตี้ไงเขาก็เลยแบบจ้างโคโยตี้มาเต้นเซอร์ไพรส์แล้วเคยแบบว่าเต้นไปเต้นมาแล้วเดินบ็อกซิ่งสาวจากเมียตัวจริงเขาหรือมีความเข้าใจผิดเคยไหมมีไหมบ่อยค่ะบ่อยเคยเจอยังไงบ้างคือถ้าสมมติว่าแบบว่าก็คือเขาเรียกลงไปรับติ๊บอย่างใช่ไหมคะเจ้าภาพนี่ก็คือเป็นผู้ชายเป็นผัวเขาเนี่ยค่ะก็คือแจกติ๊บน้องๆสักพักเนี่ยเลยค่ะปลาใส่กลางโต๊ะเลยค่ะน้ำกระจายเต็มพวกหนูก็คือมโหไหมก็มโหนะคะแต่ว่าพวกหนูก็ออกมาดีกว่าเดินออกมาก็ต้องไม่ค่อยนิ่งออกมาน้ำนี่เปียกเต็มเสื้อผ้าโอ้ตายนะจ๊ะเคยเจอเหตุการณ์ที่ตื่นเต้นที่สุดในชีวิตเนี่ยเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นที่สุดในชีวิตก็คือวิ่งเต้นแล้วไฟไหม้กระโปรงไม่ค่ะวิ่งหนีขวดวิ่งหนีลูกปืนเลยเดี๋ยวไปเต้นกลางสงครามเหรอลิจะไปวิ่งหนีขวดวิ่งหนีลูกปืนได้ไงอ่ะพี่เข้าใจไหมว่าไปงานอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้ววัยรุ่นมันเยอะคนมันเยอะแล้วเขาตีกันแล้วหนูเต้นอยู่บนรถเครื่องเสียงใช่ไหมคะแล้วท่ามกลางคนแบบเยอะแยะอย่างเงี้ยเขาตีกันอย่างเงี้ยแบบโอ้โหตีกันรองเท้าลอยอย่างงี้ใช่ไหมคะหนูก็ต้องหลบค่ะโดดลงเลยค่ะวิ่งหนีสุดเราไม่เต้นท่าไม้เด็ดสู้ให้เขาหายตีกันล่ะครับตรงเราก็ทำถูกต้องตรงนี้เขาไม่สนใจแล้วค่ะตอนนั้นนะเขาตีกันยับเลยแล้วเคยโดนลวนลามหนักสุดขนาดไหนลูกโดนลวนลามหนักสุดเหรอคะก็มีแบบว่าสมมติว่าถ่ายรูปกันอย่างนี้นะแอคอย่างนี้ใช่ไหมคะมาถึงเขาก็จับเลยค่ะจับมาแตะจับตูดจับมือมาอย่างนี้แล้วนี่เราจะแก้ปัญหายังไงคะอย่างนี้เราก็เอามือเขาเอาบอกพี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อสมมติพี่ถ่ายรูปแล้วพี่ก็โอบงี้แล้วจะทำไงเอาออกไงนี่เอาแล้วอ๋อนี่ไม่เอาออกงี้เอาแล้วขอบคุณซอสเอาแล้วนี่ถ้าพี่ชาวขอไลน์ให้นะคะขอไลน์ไหมจะมาเยือนนะไม่ต้องไลน์แล้วครับผมทำไมคะ206ครับผมนี่ไงนี่ต้องถามว่าจริงๆแล้วอาชีพโคโยตี้บางคนนะเขามองเป็นอาชีพที่แบบไม่ต่างกับขายตัวลูกบางคนเขาไปตีโคโยตี้ขายตัวหรือเป็นผู้หญิงกลางคืนผู้หญิงอย่างว่าเนี่ยสำหรับหนูเคยเจออย่างนี้ไหม
หนูรู้สึกยังไงคือตอนนี้หนูคิดว่ามันธรรมดาไปแล้วแต่อยากให้มองเพราะว่ามันมีหลายมุมพวกหนูคือโคโยตี้อีเวนต์เหมือนเรารับงานข้างนอกเราไม่ได้อยู่ในผับใช่ไหมคะเราไม่ค่อยแบบว่าได้สูงสิงกับใครมากมายเราเต้นของเราเราทำหน้าที่ของเราเสร็จแล้วเราก็กลับบ้านค่ะอยากให้ดูเป็นที่รายบุคคลด้วยค่ะและตอนนี้พอประกอบอาชีพโคโยตี้ที่บ้านว่ายังไงบ้างพ่อแม่สนับสนุนค่ะพ่อแม่ไม่เคยว่าเลยค่ะเพราะว่าหนูทำมาแล้วแล้วสิ่งตอบแทนมันดีไงคะหนึ่งก็คือแบบว่ามีคนรู้จักชื่อเสียงคนไม่ใช่ว่าแบบอุ้ยลูกเป็นโคโยตี้ลูกฉันออกทีวีบอกอุ้ยโคโยตี้อะไรเงี้ยไม่ใช่ค่ะเขามีแต่คนมาชมอุ้ยลูกเก่งอย่างนู้นอย่างนี้แม่พี่อยากมีพ่อตาแม่ยายนี่มีความสุขนะนี่ไงชาวครับผมชาวตอนนี้บ้านใหม่ใช่ไหมมีบ้านใหม่บ้านใหม่ทำสาวบ้านใหม่นี่ไงคนดังที่ชาวค้าจริงๆแล้วน้องเขามีความใฝ่ฝันอยากเป็นโคโยตี้มาตั้งแต่เด็กใช่ไหมเคยไปประกวดโคโยตี้แล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จจนต้องไปทำศิลปกรรมหน้าตามาใหม่เลยไปลื้อหน้าเลยไม่ได้ทำแบบว่าเยอะหนูทำแค่กรีดตากับทำปากตัดปากแค่นี้ค่ะแต่ตอนนี้ก็มีแผนอยากจะไปทำจมูกอะไรอย่างเงี้ยไหนดูสิแต่จมูกเขาโด่งอยู่แล้วนะจมูกนั่งโด่งอยู่แล้วใช่แต่พี่ว่ารูปตอนปัจจุบันนี้ก็โอเคแล้วนะเวลาเขาดูสิจากอดีตของหล่อนนี่เหรอนี่คือนางอดีตของนางหนูดูข่าวขึ้นได้ไงข่าวขึ้นได้ไงก็นางไปฉีดผิวอะเนาะกูต้านเนาะไม่ตายก็บุญแล้วนะเนี่ยหล่อนก็ดันแม่น้องเขาบอกกันละหล่อนไปฉีดมาหรือเปล่าผิวดำขนาดนี้มาขาวตาไม่บอดก็บุญแล้วมึงฉีดวันละกี่เข็มฉีดเองหรือเปล่าไม่ได้ฉีดกูต้าค่ะฉีดวิตามินแล้วก็กินบ้างบำรุงบ้างขัดผิวบ้างดูแลโอเคก็คือฉีดวิตามินอะไรคีเลชั่นเลยเนี่ยวิตามินซีหมอหนูอัดวิตามินซีเข้าไปใช่ฉีดเองหรือเปล่าหรือให้หมอเถื่อนฉีดกระเป๋านะต้องเป็นหมอกระเป๋ารุ่นนี้ต้องหมอกระเป๋ามดดำก็รู้จริงเนาะเออดูเหมือนเลขาฉันอะเช้ามาไอ้ตั้มเซจองอะอุ้ยทำไมยักตื่นมาปุ๊บมันฉีดถูกตัวเองแล้วน่ากลัวมากหนักแล้วเหรอหนักแล้วเสร็จติดสัญญากรรมฉีดกูต้าถ้าฉีดกูต้ามากๆเนี่ยตาคุณมีสิทธิ์ฟ้าฟางนะเหรอคือคุณเม็ดสีที่ทำน่ะหล่อนต้องแอบฉีดบ้างแหละเม็ดสีน่ะหล่อนฟังฉันนะแล้วเล่นหล่อนยิ่งใส่บิ๊กไอใหญ่ๆอย่างนี้นะฟังซอเขาเวลาหล่อนฉีดกูต้าเนี่ยมันจะทำลายเม็ดสีตรงตาโอเคมันขาวขึ้นจริงเพราะมันซีเพราะเป็นยารักษามะเร็งหนูเข้าใจไหมคะเมื่อตาเนี่ยมันฟ้าฟางไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะมองไม่เห็นแล้วมันก็จะมองไม่เห็นตามันจะเบลอๆถ้าฉีดปุ๊บก็บอดอ๋อเหรอเข้าใจไหมคะหนูเข้าใจนะดูสิครับในภาพ before after หล่อนมาไกลจริงๆจริงค่ะรู้สึกไหมมาไกลขนาดเนี้ยหนูว่าไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะคะอุ๊ยตายตกเร็วไปพูดใส่แม่เลยแกเดินตกปากหรอกจะบ้าหนูเป็นได้ยังไงหนูคะหนูใช้อะไรคิดหนูเต้นเยอะไปหรือยังไงคะแสดงว่าตาแล้วมาวางแล้วมดดำนี่ไงหนูฉีดกูต้านี่ไงคุณแม่บอกแล้วไงคะหนูนะเดียวก็คือไปทำตากับปากมาสองอย่างใช่หน้าอกค่ะอ๋อหน้าอกด้วยนะครับผมจำเป็นไหมสำหรับสาวโคโยตี้จะต้องมีหน้าอกที่ดูใหญ่จำเป็นไหมหนูว่า 50% ก็จำเป็นนะคะเพราะอะไรลูกเพราะว่าให้เขาหนีบซิปง่ายๆใส่เสื้อผ้าไงคะแล้วมันจะดูดีดูครบอ่ะใช่ค่ะดูสวยดูมีอกมีเอวมีสะโพกใช่ครับผมโดยเฉพาะผู้ชายเขาก็จะรู้สึกว่าเออน้องคนนี้เขาแบบสวยน่ารักเขาจะไม่มองหน้าครับผมมองอย่างอื่นมองต่ำกว่าหน้าเรานิดนึงไปเต้นโคโยตี้รับงานแบบนี้เรียนหนังสืออยู่ปะคะเรียนอยู่ก็เรียนอยู่ไหมตอนนี้เรียนค่ะแต่ตอนนี้ดรอปไปแล้วเพราะว่างานเยอะมากหนูเอาเงินไว้ก่อนอ๋อโอเคเรียนที่ไหนลูกตอนนั้นไม่บอกได้ไหมคะได้นะครับตอนนี้เรียนอยู่ปีไหนแล้วตอนนี้ปีหนึ่งค่ะปีหนึ่งหลายปีแล้วค่ะหลายปีแล้วค่ะยังไงก็อย่าลืมทิ้งอย่าลืมเรื่องการเรียนด้วยห้ามทิ้งนะครับผมหนูรายได้นางต่อเดือนเท่าไหร่เนี่ยต่อเดือนใช่ไหมคะค่ะก็แล้วแต่เดือนจะไม่เท่ากันค่ะน้อยสุดๆเท่าไหร่ลูกน้อยสุดๆก็ตีไว้สัก 20,000 30,000 30,000 ก็โอเคก็จะเป็นสาวออฟฟิศถูกป่ะวันละพันมากสุดล่ะมากสุดที่เคยได้มากสุดที่เคยได้ที่แต่ก่อนหนูยังไม่ได้มีงานเยอะขนาดนี้ใช่ไหมคะก็เดือนนึงก็อาจจะอยู่ประมาณ 4-50,000 แล้วทุกวันนี้เหมือนทุกวันเนี้ยแต่เดือนเฉพาะเดือนนี้ใช่ไหมคะที่หนูแบบเริ่มมีกระแสมาเดือนนี้ก็เกินแสนแล้วค่ะโอ้ยเกินแสนบาทไปแล้วเขาบอกว่าอาชีพโคโยตี้อ่ะเป็นเงินแบบบางคนรับ 5-60,000 นี่คือเป็นเรื่องปกติตัวท็อปนี่ปกติเลยได้ใช่ไหมใช่เพราะวันนึงเขาได้ติดเยอะมากเหมือนแบบนักร้องอ่ะมาคล้องพวงมาลัยตุ้ง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 อย่างของน้องนิวนี่คือวันนึงติดเนี่ยมากที่สุดเลยเคยเต้นแล้วได้ติดมากเท่าไหร่เป็นหมื่นนะคะเป็นหมื่นเป็นหมื่นเลยติ๊กอย่างเดียวกี่หมื่นลูกเฉ
ที่หนูได้มานะคะเยอะสุดเลยคือคืนเขาดาวหนูวิ่งประมาณ10งานได้เดี๋ยวนะโคโยตี้เต้นกันกี่นาทีทำไมวิ่งตั้ง10งานพี่เหมือนคาบาเร่โชว์ค่ะก็คือวันเขาดาวเนี้ยคือคนเขาจัดงานทุกที่จัดงานตั้งแต่เช้ายันอีกเช้าอีกวันนึงถูกไหมคะหนูไปเลยค่ะทีละชั่วโมงทีละชั่วโมงทีละชั่วโมงไปกับทีมเราใช่ค่ะทีละเซตละชั่วโมงชั่วโมงชั่วโมงใช่ค่ะก็วิ่งไปเรื่อยๆกลับบ้านมานี่ไม่นับติปเลยค่ะเอาใส่ถุงใหญ่ใช่ไหมให้แม่นับประมาณ 30,000 ได้ว้ายเหรอแต่ต้องเต้นเพลินดีนะคือปีหนึ่งได้แค่ครั้งหนึ่งนะคะคืนเขาดาวอย่างเดียวแล้วตุ๊ดจงตุ๊ดจีนสงกรานต์น่ะลูกส่วนมากถ้าเกิดเป็นอันดับหนึ่งเลยที่แบบว่างานเยอะแล้วก็ติปดีคือปีใหม่ค่ะถ้าเราลงมาเป็นสงกรานต์ค่ะถ้านอกนั้นก็ไม่มีแล้วเรื่อยๆค่ะแล้วงานประจำของหนูมีไหมลูกหรือมีแต่งานจ้างทั่วไปงานประจำไม่มีค่ะก็คือตอนนี้หนูเอาอาชีพโคโยตี้เป็นหลักอยู่แล้วหนูก็คิดว่าจะทำอีกสัก2ปี3ปีก็จะไปแล้วแล้วอยากมีงานประจำไหมอยากมีงานประจำไหมคือตอนนี้ก็กำลังหากำลังคิดกำลังเก็บอยู่ว่าเราจะไปทำอะไรไงคะเพราะว่าเราจะอยู่ตรงนี้ได้อีกไม่นานก็คืองานประจำเดี๋ยวไปเต้นบ้านพี่5วันก็คืออาทิตย์ละ5วันนะครับผมเต้นวันละครึ่งชั่วโมงพอหลังจากที่เป็นแชมป์โคโยตี้ชีวิตเปลี่ยนไปเลยไหมคะเปลี่ยนค่ะก็มันไม่ค่อยเปลี่ยนมากตั้งแต่เป็นได้ตำแหน่งมาก็คือมีงานเยอะขึ้นคนรู้จักเยอะขึ้นแต่มาเปลี่ยนตอนที่ออกรายการพี่หม่ำแต่ว่าคือแต่ก่อนก็ออกรายการอื่นมาอยู่แล้วค่ะยังธรรมดาอยู่เริ่มแบบว่ามีคนรู้จักเริ่มมากขึ้นแต่ว่าพอพี่หม่ำปุ๊บนี่ก็คือตู้มเลยตู้มเลยทุกคนรู้จักเลยใช่นะฮะตรงนี้หนูมีคนเลี้ยงหนูไหมลูกไม่มีค่ะเลี้ยงตัวเองแล้วเคยมีคนมาเสนออะไรเลี้ยงหนูไหมมีค่ะทำไมหนูไม่ให้เขาเลี้ยงการเสนอเขาเสนอไงก็คือแบบสมมติหนูไปงานอย่างนี้ใช่ไหมคะเขาจะเรียกไปแบบว่าเขาถูกใจเราแบบเป็นป๋าเป็นเสียขับรถเบนซ์มาให้ทิปเราที 2-3,000 อย่างนี้ใช่ไหมคะเขาก็จะบอกว่าเอาไหมอยากเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวค่าเทอมเท่าไหร่กินเท่าไหร่เดี๋ยวให้เดือนละ 2-3 หมื่นเอาไหมทำงานได้กี่หมื่นอะไรเงี้ยก็บอกว่าประมาณ 2-3 หมื่นพี่ให้ 3 หมื่นอยู่เฉยๆก็คือหนูไม่ชอบอะค่ะหนูคิดว่าถ้าสมมติว่าวันนึงเขาเลิกเลี้ยงเราไปแล้วเราจะไปทำอะไรถูกต้องถูกต้องจริงๆเออนางก็ฉลาดนะครับทุกวันนี้อาชีพโคโยตี้บางคนเขาก็มองว่ามันไม่น่าจะเป็นอาชีพได้แต่ตัวหนูเองเนี่ยหนูกลับเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นในการเป็นโคโยตี้ถึงขนาดว่าโอเคครั้งหนึ่งประกวดปุ๊บไม่ได้โคโยตี้ก็โมดิฟายตัวเองปรับเปลี่ยนรูปร่างตัวเองปรับให้ตัวเองดูสวยการเป็นโคโยตี้บางคนในสายตาหลายๆคนบอกมันไม่ใช่อาชีพอ่ะสำหรับหนูจะบอกว่ายังไงมันคืออาชีพหนึ่งที่สุจริตแล้วก็คือขายการเต้นค่ะขายหยัดเหงื่อแรงงานไม่ได้ขายอย่างอื่น okay. คืออยากให้มองตรงนี้มากกว่าก็คือเรามันเป็นอาชีพหนึ่งนะพี่เนาะเราเต้นอย่างเงี้ยก็คือเต้นเสร็จเราก็กลับบ้านคิดว่าขายความสามารถดีกว่าใช่ค่ะนะครับผมหลายคนบอกว่าน้องนิวมีแฟนยังครับเออมีแฟนป่ะมีค่ะมีแล้วอ่ะได้มาคุยเลยครับผมแฟนเด็กเนาะแฟนอยู่เด็กๆเท่าไหร่อ่ะแฟนอายุเท่าไหร่เด็กหล่อดิฟ้าประมาณ30ได้ค่ะเออเราก็ใกล้ๆกันเนาะไม่ใกล้ค่ะหนูอายุเท่าไหร่หนูอายุเท่าไหร่หนู22 22นั่นเองอ่ะถ้าสมมติอยากจะบอกว่าคนที่อยากจะเป็นโคโยตี้อย่างหนูอยากจะบอกว่าคือเป็นโคโยตี้ใช่ไหมคะทุกคนเป็นได้ค่ะแต่หนึ่งคือต้องรักการเต้นต้องมีความรับผิดชอบค่ะแล้วก็คือเราไม่ทำนอกเหนือจากนั้นนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยทำให้วงการอาชีพโคโยตี้เนี่ยเสียคือไปแก้พงแก้ผ้าบ้างไปทำนู่นทำนี่บ้าง คือแบบว่าทำตัวดีๆอ่ะก็คืออาชีพโคโยตี้ก็เป็นอาชีพหนึ่งที่สุจริตค่ะอย่าให้มองตรงนี้มากกว่าค่ะเอาละและนี่คือเรียกว่าโคโยตี้อันดับหนึ่งของประเทศไทยคืนนี้มีเต้นไหมเนี่ยมีค่ะเต้นที่ไหนที่ไหนวันนี้ค่ะวันนี้ไปพระรามสามค่ะไปพระรามสามเดี๋ยวส่งท้ายปิดเบรกสอนเต้นกับพี่มดดำพี่ไม่เต้นสอนซ้าเต้นให้เด็กๆเขาดูหนุ่มๆดูอยู่การเป็นลูกชิ้นหมูเด็กอ่ะเดี๋ยวให้น้องนิวเต้นปิดหน่อยนะครับตรงนี้ดาด้าเต้นได้มั้ยได้ด้วยเดี๋ยวคอยดูว่าตาไปน้องนิวไปนี่มูไปเฮ้ยเนี่ยระดับประเทศระดับประเทศสนับสนุนโดยเครื่องดื่มสมุนไพรแท้ตราเก๊กหล่อแฉแต่เช้าแฉแ
นับสนุนโดยยาวีกิฟยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากลับมากับแฉแต่เช้าค่ะช่วงนี้สนับสนุนโดยวีกิฟค่ะสมุนไพรราก30นะคะสมุนไพรเพื่อผู้หญิงรักสุขภาพค่ะเป็นยาแผนโบราณจากสมุนไพรธรรมชาติซึ่งยาวีกิฟเหมาะสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกตินะคะบำรุงโลหิตมีทั้งแบบแคปซูลและแบบน้ำนะคะมีจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าและร้านขายยาทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาค่ะวันนี้แฉแต่เช้าของเรานะคะเดี๋ยวเราจะมาพบกับวงนึงที่เขาเคยเป็นวงที่ cover เพลงคนอื่นมาแล้วเขาก็ได้มีโอกาสได้มาออกอัลบั้มเป็นของตัวเองแล้ววันนี้เขามีซิงเกิลใหม่มาแนะนำด้วยนะคะไปเจอเขาเลยค่ะรูม39ค่ะทุกคืนทุกวันที่เราได้อยู่ด้วยกันใครๆก็รู้ด้วยว่าเราเป็นเพื่อนกันแต่ฉันไม่เคยจะตอบแม้ใครถามก็บอกว่าฉันไม่คิดอะไรรอแต่มาวันนี้เธอนั้นอยากจะรู้กับสิ่งต่างๆที่ฉันนั้นทำให้เธอนั้นดีเกินไปหรือเปล่ามากเกินไปหรือเปล่าที่เรานั้นเป็นแค่เพื่อนแค่ในยามฝันเรื่องจริงนักใช่ไหมโปรดรีหัวใจไว้ให้พร้อมแต่บอกความจริงแล้วมันจะดีหรือเปล่าบอกตรงแล้วมันจะควรหรือเปล่าจะบอกจะไปแล้วจริงๆแต่เธอได้รู้ความจริงและเธอจะรับมันได้หรือเปล่าแต่บอกความจริงแล้วมันจะดีหรือเปล่าบอกตรงแล้วมันจะควรหรือเปล่าบอกเธอไปแล้วจริงๆจะได้รู้ความจริงและจะรับความจริงได้หรือเปล่าไม่เคยรู้ต้นจบจะกลายเป็นเช่นอะไรอ่านฝันเรื่องจริงนักใช่ไหมจริงปวดริ้งหัวใจไว้ให้พร้อมโปรดฟังดีๆแต่บอกความจริงแล้วมันจะดีหรือเปล่าตรงแล้วมันสมควรหรือเปล่าจะบอกจะไปแล้วจริงๆถ้าเธอได้รู้ความจริงแล้วเธอจะรับมันได้หรือเปล่าจะบอกความจริงแล้วมันจะดีหรือเปล่าบอกตรงแล้วมันสมควรหรือเปล่าจะบอกจะไปแล้วจริงๆถ้าเธอได้รู้ความจริงแล้วเธอจะรับความจริงได้หรือเปล่าความจริงมันอาจเป็นได้หลายอย่างเพราะความจริงมันอาจเป็นได้หลายทางเพราะความจริงมันอาจเป็นแค่สักอย่างเป็นแค่สักอย่างเป็นแค่สักอย่างสมมติจะพูดออกไปว่าแอบชอบเพื่อนเธอแล้วเธอจะโกรธกันไหมถ้าความจริงเป็นอย่างนั้นแต่ฉันพูดออกไปว่าฉันชอบผู้ชายเธอจะรับได้ไหมถ้าเรายังเป็นเพื่อนกันก็พูดว่าความเป็นจริงมันอาจโหดร้ายฉันไม่อยากจะบรรยายตัวเธอได้ฟังเพราะไม่อยากให้เธออายและก็ไม่อยากให้ฟุ้งไปรับมันให้ไว้รับได้หรือเปล่าจริงแล้วมันจะดีหรือเปล่าบอกตรงแล้วมันจะควรหรือเปล่าจะบอกเธอไปแล้วจริงๆจะได้รู้ความจริงว่าเธอจะรับมันได้หรือเปล่าจะบอกจริงแล้วมันจะดีหรือเปล่าบอกตรงแล้วมันจะควรหรือเปล่าจะบอกเธอไปแล้วจริงๆจะได้รู้ความจริงว่าเธอจะรับความจริงได้หรือเปล่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่สวัสดีครับเพลงนี้ใครแต่งเองพี่แว่นพี่แว่น
ทำไมอ่ะชอบผู้ชายเหรอคะไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเขาบอกว่าแต่งให้แฟนคนปัจจุบันเหรอครับพี่เมย์แต่งให้ทอมทอมก็บอกตอนนี้ฮอตมากสาวสาวลุมเยอะแล้วแฟนที่คบอยู่นี่ว่ายังไงบ้างไอ้ยาแต่เช้าเลยเอาแล้วแต่เช้าเลยแล้วเจอรู้จริงอีกพี่ทอมเนี่ยตัวชงมาดีมากเลยครับเช้าๆนี่ยังคิดไม่ออกด้วยแฟนดูอยู่ไหมวันนี้น่าจะดูอยู่ครับพี่บอกเขาไหมว่าไปติดเด็กอยู่ที่ไหนไม่มีครับมันเป็นงานครับพี่ขอต้อนรับลูกตอนนายสักครั้งนะฮะสู่แฉแต่เช้าในรูปแบบใหม่เราเคยมาคุยกันแล้วก็เป็นอีกหนึ่งวงที่รู้สึกว่าอยากจะให้มาถ้าไม่มานี่จะงอนกันจริงๆจนวันนี้ลุงตอนนายมาพี่เช้าคิดดูนะว่าทั้ง3คนเนี้ยจำผู้ครั้งที่เจอลุงเนี่ยอาจจะจำถึงการมารวมตัวของเขาได้จำภาพเขาครั้งหนึ่งผู้หญิงคนนี้เคยร้องเพลงประกอบละครตั้งแต่สมัยนู้นนานมากประกอบละครหลายต่อหลายเรื่องจนวันหนึ่งก็ไม่ดังสักทีนึงคือเพลงดังแต่ตัวเองเนี่ยคนไม่รู้คนไม่รู้ตัวเองร้องใช่ใช่ใช่ปรากฏว่าก็เลยตัดสินใจย้ายไปที่ก็ไปที่อเมริกาค่ะไปเป็นเด็กเสิร์ฟใช่ถ้าไปเป็นเด็กเสิร์ฟนะจะได้คือตอนนั้นไปสมัครเด็กเสิร์ฟแล้วเต็มค่ะแต่ว่าพี่แว่นใหญ่ก็บอกว่าเออไหนๆก็ขึ้นมาร้องซิอะไรอย่างเงี้ยร้องขอเพลงไปเขาร้องไม่ได้อ๋อเหรอฮะค่ะเพราะฉะนั้นก็ไปรวมตัวที่อเมริกาก็เลยได้งานแล้วก็เริ่มจากการอัด YouTube ใช่ค่ะใช่ใช่ไหมฮะเริ่มจากการอัด YouTube มาจนเรียกได้ว่าโด่งดังดวงคนเราอ่ะใช่จำได้ไหมว่าอัดไปกี่เพลงโอ้ยก็ทำหลายเพลงอยู่50ได้ค่ะฮะ50เพลงเลยตอนนั้นที่คนเริ่มรู้จักประมาณสักทำได้10เพลงประมาณ10เพลงแต่ว่าหลังจากนั้นเราก็ทำต่อเนื่องเราก็ทำมาเรื่อยๆเพราะคนติดตามมาเรื่อยๆยอดวิวก็ขึ้นมาเรื่อยๆวงตรีนานี่เป็นยุคแรกๆของศิลปิน cover นะที่เอามาเป็นศิลปินจริงๆเลยค่ะแล้วก็โด่งดังใน YouTube ด้วยเป็นยุคแรกๆที่แบบว่ากำลังฮิตตอนนั้นเลยนะครับวันนี้มาพร้อมซิงเกิลใหม่เลยครับผมรับได้หรือเปล่านี่นะฮะทำไมถึงแต่งเพลงที่เป็นแบบเหมือนชายชอบชายมีแฟนผู้หญิงแล้วแล้วเธอจะรับได้มั้ยเรื่องตัวเองล้วนๆพี่แว่นใหญ่เป็นคนแต่งครับโอ้เป็นใหญ่เหมือนกันเป็นใหญ่ยังไงใกล้ๆยังไงพี่เป็นใหญ่เปียกทีแรกจะตั้งชื่อว่าลุกได้หรือเปล่าก็ได้ตอบตัวนี้ปากเก่งอันนี้รับได้หรือเปล่านี่คือถามเองด้วยกันใช่มั้ยชักจะเปลี่ยนแล้วว่าเอ้ยกลับไปแก้เนื้อมั้ยไปทุกรายการก็ถามเหมือนกันอย่างงี้ครับว่าสาเหตุที่เขียนเพราะอะไรจริงๆมดดำคะรับได้มั้ยคะรับได้มั้ยกูหาที่รับไม่ลงคนดำเขารับอยู่แล้วเขารับนะค่ะนะครับผมปรากฏว่าเพลงนี้ของลูกเล่นปกติแล้วเนี่ยขอบอกยอดวิวเขาก็ยังเป็นเจ้าพ่อยอดวิวมาตลอดจะสูงตลอดปล่อยเพลงนี้ไปเป็นยังไงบ้างฮะก็โอเคครับดีได้ฟีดแบ็กกลับมาเป็นไงครับพี่เป็นใหญ่ก็เนี่ยครับทุกคนก็ถามกันดีครับดีครับทุกคนหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเพลงมันหักมุมเพลงมันแปลกจากรูปแบบเดิมของพวกเราหรือไงทำไมถึงแต่งเพลงแบบนี้ขึ้นมาจริงๆเพลงที่ผมแต่งเล่นๆตอนแรกเลยนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าอยากจะพูดถึงเรื่องแบบเราอยู่ในสังคมที่ต่างคนต่างคาดหวังกันพอตั้งคำถามแล้วก็มีคำตอบในใจอะไรเงี้ยก็พอตอบออกไปคนตอบนี่ก็กังวลว่าจะเอ๊ะถ้าถามอย่างนี้หรือจะตอบอย่างนี้มันอยู่กับความรู้สึกมันพูดอะไรยากก็เลยแบบเป็นแต่งเป็นเพลงที่แบบว่าเหมือนกับถามเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนความรู้สึกว่าเฮ้ยมันแต่ว่าจะเล่าเรื่องนี้มาผ่านอะไรให้มันง่ายสุดก็เป็นเรื่องความสัมพันธ์ของผู้ชายผู้หญิงมันจะได้เข้าใจง่ายเก็ทง่ายๆโอเคสามคนที่ดังมาเนี่ยได้มีโอกาสกลับไปอเมริกาบ้างยังอันนี้ได้บ้านเขายังอยู่บ้านอยู่ที่อเมริกาอยู่ใช่พี่ชายก็ยังอยู่แต่ว่าล่าสุดพ่อกับแม่ก็บินกลับมาอยู่ด้วยที่ประเทศไทยแล้วครับเบ้นใหญ่เหรอฮะผมไม่ได้กลับไปเลยครับทำไมเพราะว่าชดใส่บ้าเป็นหนี้บัตรเครดิตเลยก็ใช่เป็นหนี้กับประเทศไทยเป็นเพราะว่าผมย้ายงานคือไม่มีอะไรลาออกหมดทุกอย่างแล้วก็คือเมื่อก่อนก็ร้องเป็นตามร้านอาหารไทยไงน่ะแล้วต้องทำงานบริษัทด้วยครับอ๋อตอนนี้คุณทำงานบริษัทอะไรบ้างทำบริษัทขายเป็นเสื้อผ้าออนไลน์โคสติ้งของฝรั่งแล้วก็ช่วงวันว่างก็คือมาร้องเพลงใช่ก็จะเล่นดนตรีก็คือเป็นช่วงที่หลายๆครั้งจะแบบทำไม่ไหวแล้วเล่นไม่ไหวแต่ว่าน้องๆก็บอกอยากให้เล่นอยู่ด้วยก็เลยขับรถกลางคืนนี่คือหลับในอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเหรอฮะต้องตื่นเช้าแล้วเล่นถึงแบบ 3:00 น. 4:00 น. อะไรเงี้ยผู้หญิงหนึ่งเดียวในนี้ค่ะเป็นยังไงฮะได้กลับไปบ้างมั้ยไม่ได้กลับเลยค่ะไม่ได้กลับไปกี่ปีอ่ะโอ้5 ปี5ปีโหตั้งแต่เราสัมภาษณ์กันแต่ครั้งแรกถึงมากเนาะใช่จริงก็อยากกลับไปเหมือนกันนะกลับไปรียูเนียนสักนิดนึงคนเรามันตลกนะใช่อย่างคุณล็อกเคยนับมาว่าก่อนที่จะไปเนี่ย
ก็เป็นนักร้องที่ร้องเพลงประกอบละครเมื่อก่อนเพลงประกอบละครไม่ได้ใช้นักร้องดังๆร้องถูกคือจะใช้นักร้องทั่วไปร้องตอนนั้นก็ร้องเพลงประกอบละครเคยนับประมาณกี่เพลงไม่ค่อยเยอะคือตอนนั้นนะคะบอกเลยว่าไม่ได้ทำอาชีพร้องเพลงเลยเพราะกลัวไงแบบไม่กล้าร้องอ่ะตอนนั้นมันเป็นพนักงานบริษัทเป็นทำงานออฟฟิศอะค่ะเป็นสาวออฟฟิศเป็นเซลจนวันนึกไงเอาเขาไปร้องเพลงตอนนั้นเขามาสมัครเป็นเด็กเสิร์ฟตอนนั้นวงขาดนักร้องพอดีใช่จริงๆต้องการนักร้องหญิงแล้วน้องเขามาแล้วก็ขอร้องของขึ้นขอเพลงใช่แล้วก็เลยชวนขึ้นมาร้องปรากฏว่าก็คือทั่วไปเหมือนตามร้านใช่ก็คือแบบว่าน้องขอเพลงมาแล้วพี่เพ้นใหญ่อาจจะไม่ถนัดแต่น้องอาจจะร้องได้ก็เลยให้น้องขึ้นมาร้องใช่ปรากฏว่าร้องดีชวนเลยใช่ทุกคนก็เอ้ยชวนน้องตั้งแต่นั้นก็คือร้องอยู่ในวงของพี่สวยขึ้นนางสวยขึ้นใช่ไปทำอะไรมาสวยขึ้นมีได้นี่ได้รางวัลบ่อยครับรางวัลอะไรศิลปินหน้าใหม่นี่อยู่ด้วยกันได้เลยนี่พี่นิกรหน้าใหม่หน้าใหม่ทุกเดือนเลยจำไว้นะพี่หน้ามันก็เปลี่ยนอีกแล้วเนี่ยแล้วแต่หมอฉีดให้มีรูปเปลี่ยนเบี้ยด้วยฉันจำเธอได้อย่างนี้โอ้ยรายการเราอันนี้ฉันจำเธอได้อันนี้สดมากอันนี้เมื่อแชร์แต่เช้า5ปีที่แล้วใช่มาเยี่ยมเราเป็นสภาพอย่างนี้คือดัดฟันเอาอีกแล้วดัดฟันอีกแล้วจริงๆแล้วก็กูต้าฉีดโบเบอร์อะไรนิดหน่อยโบนิดหน่อยเป็นคนขาวอยู่แล้วอะค่ะโบท็อกนี่เราไม่นับเป็นศัลยกรรมเพราะมันคือปัจจัยที่ใช่ไหมที่มนุษย์ไม่ควรจะถามว่าใครไม่ฉีดจริงนี่ไงพูดเก่งขึ้นเยอะพูดเก่งใหญ่เลยสวยขึ้นเยอะมากสวยขึ้นเยอะจมูกแหละจมูกไม่ได้ทำแน่นอนดูเลยจมูกนับเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเป็นนี้อยู่แล้วคือดัดฟันมันช่วยจริงๆอะค่ะหน้าเปลี่ยนรูปหน้านิดเดียวใช่แต่เวลาแต่งหน้าเราก็ต้องแบบไลท์นิดนึงให้มันดูเขาเป็นคนมีจมูกอยู่แล้วแต่สวยขึ้นอีทอมเราไปทำอะไรมาบ้างกับหน้าอีทอมมาใหม่ๆสิวเขอะเลยเหรอมึงใช่ตอนนี้หน้าโอเคขึ้นแรกๆนี่ขับ 4-wheel drive บนนี้ได้เลยนะตอนนี้ทำมาใหม่ๆหน้าเป็นหลุมเป็นบ่อเยอะมากก็มีเป็นเลเซอร์ fractional มาครับครับผมก็มีพี่แว่นใหญ่นี่แหละที่แย่ลงนะจริงๆนี่ผมทำไปมากมายเลยนะแต่ไม่มีใครรู้เลยก็ใส่แว่นดำตลอดไม่มีใครถามพี่แว่นใหญ่เลยไม่มีรู้เลยว่าผมทำพี่แว่นใหญ่นี่ขอบอกว่าหน้าเขาบอกเสียงคุณเนี่ยเหมือนพี่ป๊อปหมดจนดอกรู้สึกไงก็รู้สึกดีครับเพราะว่าผมชอบเสียงพี่เขามากแต่เอาจริงๆถ้าจะฟังจริงๆคือจะไม่เหมือนขนาดนั้นคือไม่ได้ดีเท่าพี่เขาแต่ฟังให้รู้สึกนึกถึงตรงนี้วันนี้ฝากเพลงใหม่สักนิดนึงที่คุณอุตส่าห์ตื่นมาแต่เช้ามาฝากรับได้หรือเปล่าก็ฝากเพลงนี้ครับผมเพลงซิงเกิลใหม่ล่าสุดของพวกเราแล้วก็เป็นเพลงที่ทดลองกันทำอะไรที่แตกต่างออกมาบ้างนะครับก็อยากให้ทุกคนลองเปิดใจฟังดูบ้างครับขอส่งเบรกให้เราหน่อยได้ไหมฮะขอเพลงแรกที่ทำให้รูมตอนที่นายดังทั่วฟ้าทั่วประเทศสักนิดหนึ่งได้ไหมเมื่อ5ปีที่แล้วขอสักนิดหนึ่งแล้วการส่งเบรกเราวันนี้ขอบคุณรูมตอนที่นายฮะถ้ามีโอกาสครั้งหน้าเสียงอะไรฮะเสียงอะไรใครกลัวประสาทฮะนี่สายเอฟเฟกต์สายเอฟเฟกต์โอเคสาวเอฟเฟกต์สาวเอฟเฟกต์นะฮะขอบคุณที่อุตส่าห์ตื่นมาในรายการของเราโอกาสถ้าเหลือเรามาคุยยาวๆเนาะได้ครับนะฮะขอบคุณรูมเธอที่นายครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาละครับผมมาเหมือนจึงเป็นความรักที่ไม่ถึงกับสุขเป็นความทุกข์ที่ไม่ถึงกับเศร้าเป็นความรักที่ทั้งเส้นทางเงาอยู่ด้วยกันจึงเป็นความรักที่มาพร้อมความอึดอัดและเป็นความรักที่ไม่เคยภาพชัดเจนสักวันมีแค่ความรู้สึกครึ่งเรื่องกลางแค่ในใจของฉันเพียงผู้เดียวอึดอัดในใจของตัวฉันเพียงผู้เดียวสนับสนุนโดยยาวีกิฟต์ยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาแฉแต่เช้าแฉครับวันนี้คุณพลอานนท์ไม่กล้ามารายการเรานะฮะส่งเด็กๆเข้ามาเต็มไปหมดเลยนะฮะไอ้นิกโยชิโกะแล้วก็น้องๆอีก2คนสวัสดีฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวยหรือยังล่ะสวยแล้วนี่ไงสวยแล้วนั่งสวยเลยสวยมากด้วยอ่ะจ้าๆอะไรครับซออะไรคะไปตามน้องๆมาอ๋อเหรอน้องก็ตามมึงมาได้ครับผมตามมา
แนะนำตัวเป็นเรื่องเป็นราวหน่อยด้านหลังก็เลยฮะครับผมสวัสดีครับไบรอันนิชัยกาตันครับผมไบรอันน่ะอีกคนนึงผมเนี่ยครับผมสวัสดีครับวินเนอร์ชวินเอี่ยมชัยมงคลครับก้าวหยุดดมหรือยังลักษณะดมตายเป็นสไตล์น้องวินเนอร์น้องวินเนอร์แล้วด้านหน้าครับสวัสดีครับนิคคุณาทิพย์ปิ่นประดับครับผมครับค่ะสวัสดีค่ะโยชิเดนาดาค่ะนี่ไงสวยไหมล่ะโยชิสวยต้องขอบอกอย่างนึงน้องนิคเนี่ยเราเพิ่งรู้ว่ายอดใน IG ของคุณเนี่ยสูงมากแล้วก็มีแฟนคุณเป็นคนที่มีแฟนคลับเยอะมหาศาลเลยขอบอกแล้วก็เป็นหนึ่งในดาราที่ไปอาเซียนทีไรนะฮะค่ะก็ประหนึ่งดาราเกาหลีไปขนาดนั้นถามจริงว่าไหนจริงๆเขารู้จักคุณกันได้ยังไงอ๋อจากหนังม6กับ5ปากหมาท้าผีครับมี3ภาคครับพี่3ภาคเวลาไปตอนนี้งานโชว์ตัวคุณหลักๆโชว์ตัวที่ประเทศอะไรบ้างจะเป็นกัมพูชาครับผมหลักๆจะเป็นกัมพูชาโด่งดังที่นู่นครับแล้วเวลาไปถึงแฟนคลับเขาจะมาทักทายเรายังไงบ้างคะคือจริงๆที่นู่นเวลาเราไปถึงเนี่ยเหมือนศิลปินไทยแต่ก่อนนะพี่ที่แบบเหมือนแบบมีขับมอเตอร์ไซค์ตามรถตู้อะไรขนาดนั้นเลยใช่ใช่ครับเป็นเยอะมากแล้วเขาจะเรียกเราว่าอะไรก็เรียกชื่อนิกเนี่ยแหละฮะใช่ๆเลยแต่ไม่ได้เรียกชื่อในหนังอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะเพราะว่าครั้งนึงตอนนั้นให้ปาล์มติดต่อให้เขาไปงานวุฒิศักดิ์วุฒิศักดิ์ไปเปิดที่เขมรเนี่ยแหละถูกต้องมั้ยฮะกัมพูชาเชื่อแม้เขาบอกว่าโอ้โหวุฒิศักดิ์แตกหรอคนมาแบบว่าโอ้โหแบบตามมาเยอะขนาดนั้นเขารู้จักผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์คด้วยมั้ยฮะด้วยครับติดตามใน Instagram ด้วยแล้วก็ Facebook ด้วยครับผมกี่ประเทศละที่ไปที่เขามีโอกาสได้เจอพวกคุณก็จริงๆล่าสุดมีจะไปเวียดนามฮะแต่ว่ามีปัญหาอะไรนิดหน่อยก็เลยไปเป็นกัมพูชาลาวด้วยนะลาวแล้วไปเวลาไปเวียงจันทน์ไปลาวกำลังจะไปประมาณเดือนหน้าคือเด็กพวกนี้เนี่ยดังในแถบ AEC ซะแล้วเพราะหนังของเขาเลยเนี่ยบางทีหนังไทยเนี่ยบางครูเคประเทศไทยเราอาจจะแบบรู้สึกเฉยๆแต่ในกลุ่ม AEC พวกเขาเนี่ยประหนึ่งดาราเกาหลีไปกันเลยนะอาจจะเป็นหนังวัยรุ่นนะเนาะแล้วก็ทางที่นู้นเนี่ยบ้านเขาอาจจะไม่ค่อยมีนะครับก็อาจจะติดต่อแบบว่าดูทางบ้านเราเยอะก็เลยไปโด่งดังที่นู้นแล้วเขาจะติดต่อไปทำงานที่นู้นไหมยังไม่มีครับผมเพราะว่าแม่มึงไม่ปล่อยพี่พลเป็นคนดูให้ครับผมอ๋อใช่โยชินี่ไงโยชิเขาบอกว่าโยชินี่กระแสดีมากสวยมากเลยสวยมากเลยโยชินี่คือเป็นคู่แข่งกับน้องวอเลยนะจริงเหรอจริงสุดยอดเลยน้องวอจำได้ไหมมดดำที่เคยมีข่าวที่จะไปเรียนที่มช.ตอนนี้เปลี่ยนใจมาเรียนที่มสว.อ่าฮะตอนนี้บอกว่ากระแสแบบสวยมากสวยไหมล่ะเหมือนฝรั่งเลยอ่ะอายุเท่าไหร่คะอายุ18ค่ะ18เริ่มมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอยากเป็นผู้หญิงอ่ะตั้งแต่อายุเท่าไหร่ตั้งแต่เหมือนแบบจำความได้มาค่ะแบบตอนเด็กๆค่ะได้ฮะน้องน้องกุ้ยกระเทยจริงเหรอมดเป็นสาวประเภทสองโยชิเหรอแม่เป็นลูกมานี่ลองมานี่โยชิที่โชว์ตัวค่ะนี่สวยเงี้ยสวยมากนี่เนี่ยเพิ่ง18แล้วตัวเล็กหมดเพราะนั่งกินยาแท็กเดี๋ยวนะหนูกินยาคุมไข่เท่าไหร่ลูกพี่ว่าเขาแข่งกับปอยนี่เลยอ่ะใช่นี่หล่อนมันได้แกจับเร็วแต่มัน18โอ้โหได้ตัวใหญ่เป็นหนึ่งกับฉันได้ไม่ถามเมื่อกี้พี่ก็ไม่รู้ไม่รู้เดินตามไม่รู้แน่นอนแอปหรือไม่แอปเนี่ยไม่ได้แอปไม่รู้หนูแต่งเป็นผู้หญิงตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะก็เพิ่งเริ่มมีโอกาสได้ไปผมยาวค่ะตอนสมม.6นี่ผมจริงหรือวิกไปตอบมาตอบแล้วแล้วครับผมแต่คือตอนนี้18ก็เลยไว้ผมยาวแล้วได้ค่ะขึ้นมหาลัยพอดีค่ะตอนนี้เรียนที่ไหนลูกมกรุงเทพค่ะนางเรียนมกรุงเทพใช่มั้ยล่ะใส่ชุดนักเรียนผู้หญิงเลยมั้ยผู้หญิงเลยค่ะเลยสวยอ่ะสวยมั้ยล่ะแล้วเพิ่ง18จะสัก20มันจะสวยกว่านี้อีกล่าสุดไปทำอะไรมาบ้างไปเสริมหน้าอกมามีแล้วเหรอชอบแล้วชอบมั้ยล่ะรอเวลาว่างใช่แล้วเราตัดรอเวลาระวังเออถ้าหล่อนมีความเอออยู่แล้วแล้วหล่อนตัดเกิดไปงูหล่อนหายหล่อนเออเหลืออีกอ๋อเออเหลือได้อ่ะมดก็บางทีตัดเส้นประสาทมาอยู่ตรงนั้นเยอะแยะก็แล้วแต่หมอเก่งหล่อนคิดจะผ่านไหมลูกคิดค่ะคิดค่ะผัวมีไหมตอนนี้มีผู้ชายเข้ามาจีบเยอะไหมเยอะไม่มีค่ะไม่จริงอันนี้ไม่ได้แอบนะคะคุณแรดทำไมจะไม่แรดนะต้องเรียบร้อยเหมือนช้างเรียบร้อยนะค่ะนี่ไงนะไม่มีสวยไหมล่ะสวยมากอ่ะนี่คือคันนี้คือหน้าไม่ตอนนี้ไม่มีแฟนขอบอกว่าหน้ายังสดจำได้แล้วที่พ่อดำเคยพูดถึงน้องโยชิใช่แหละคนนี้ใช่เคยมีแฟนไหมเคยค่ะทำไมล่ะยังไงเล่าให้ฟังหน่อยเขามาจีบเลยไงก็จริงๆเราแบบว่าเป็นเหมือนโรงเรียนข้างๆอะค่ะเป็นโรงเรียนชายล้วนโยชิใช่ค่ะเขาเห็นเรา
ใช่ก็ตอนนั้นก็คบเป็นรักใสๆอะไรอย่างเงี้ยรักใสๆแล้วบอกเข็ดความรักความเรื่องมีแฟนเนี่ยเขาบอกจริงๆอยากจริงๆอยากมีนะคะแต่ไม่มีคนมาจีบอะไรนะจริงค่ะพี่ตอนนั้นคือกูเห็นมึงออกไปเต้นมากูจะชอบมึงไปเที่ยวจะได้หลังฉันกลับกับพวกอีลิงอีกเดี๋ยวก่อนนะมึงไปเที่ยวก็ไม่ได้กูจะไม้ฟาดบ้านเนี่ยแต่กูจะกลับบ้านเดี๋ยวก่อนกูอยากให้รู้นะชอบนัดกันออกไปนัดอ๋อออกทีวีด้านหลังหน่อยมาด้านหลังด้านหลังโยชิแอปไปไปด้านหลังค่ะเอด้านหลังอ้าวหนูผมก็ไม่ทันนะลูกแชมป์สารละเหยพบพี่เท่าเหรอมีครับเอวเล็กกว่าโยชิซะอีกแต่ยืนหน่อยยืนหน่อยเอวเล็กยืนหน่อยยืนหน่อยโอ้ไม่รู้นี่คนหรือโครงว่าวอะไรบ้าประเด็นคือครับผมบ้าบ้าอายุเท่าไหร่คะอายุเท่าไหร่มากครับผมเอวเท่าไหร่นี่นี่เอว28ครับโอ้นี่แต่23 24โยชิเอวเท่าไหร่ลูกผมนี่ผู้ชายนี่เท่าไหร่เนี่ยเอว25ได้ไงเออนะฮะดูโอ้นี่เอวนะเธอเอาง่ายๆเธอยืนข้างหลังมาสิเอวเธอใหญ่กว่ามันใหญ่กว่าดิเอวไอ้ด้าหนาออกมาแม่ถ้าพี่เจอดึกๆนี่ขอค้นตัวก่อนเลยทำไมมันผอมขนาดนี้กาวดมไหมแชมป์สารเหรอแชมป์สารเหรอ3ปีซ้อนเบรดดึงไม่เบรดนะฮะอายุเท่าไหร่17ครับ17ยังเด็กอยู่แหละเออนึกยังไงมาเป็นดาราเนี่ยดาราได้ยังไงพี่พจน์ไปเห็นอะไรไปไม่รู้ไปเจอที่ไหนพี่พจน์ไปเจอที่ไหนเจอในกองครับตอนแรกจะไปเป็นเอ็กต้าตอนนั้นไปเป็นเอ็กต้าอายุเท่าไหร่16ครับปีแล้วมาจังหวัดอะไรนี่กรุงเทพนะครับบ้านอยู่จังหวัดไหนสาทรครับผมไปเป็นเอ็กต้าก่อนครับครับผมอ๋อแล้วเขาก็เลยมาเป็นดาราแล้วพ่อได้กินข้าวบ้างไหมพ่อได้กินข้าวบ้างไหมให้กินให้กินวิตามินมีกินไหมไม่ครับมันก็ลักษณะคล้ายๆกับสารขาดสารอาหารไม่บนทำเลยนะน้องยังเด็กเขาโตเล่นเวทตัดผมเหมือนพี่ทองใช่เดี๋ยวก็หล่อเลยอ่ะมันจะหล่อนะนี่หน่อยหล่อเพราะพี่พจน์เนี่ยเป็นคนที่แบบต้องยอมพจน์อานนท์เนี่ยเก่งกว่าเอสุภชัยตรงไหนดีกว่าตรงไหนเวลาตอนแรกคุณพจน์อานนท์เวลาเจอเด็กจะบอกอุ้ยเอามาทำอะไรคะฉันจะทะเลาะเขายิ่งทะเลาะเอามาทำอะไรคะเมื่อก่อนจะไปก่อนแก่อย่างเงี้ยเด็กเต้นเต้นอยู่อย่างเงี้ยแบบเด็กแบบไปผ่านผับอะไรเงี้ยกูจะเอาคนนี้อุ้ยเอาไปทำอะไรคะทีนี้ต่างด้าวเยอะเชื่อไหมสองปีสามปีมันกลับมาเป็นพระเอกกันหมดเลยหล่อเลยไม่รู้เขามองก็ไอคนที่มองดาราได้เนี่ยฉันยอมรับพจน์อานนท์คนเดียวเลยจริงคือแบบมองแบบอย่างเงี้ยเขาจะเห็นอะไรบางอย่างเพราะว่าถ้าโตรูปหน้าจะเปลี่ยนจริงแล้วคนที่มองขาดเนี่ยจะยากใช่ว่าโตขึ้นมาแล้วหน้าเปลี่ยนแล้วจะหล่อไหมเราชอบแบบสำเร็จรูปอ่าใช่ถูกต้องแต่พี่พจน์มันชอบแบบค่อยๆบิ้วแต่ในขนาดระหว่างค่อยๆบิ้วอะถามว่าใครจะอดทนรอ 2-3 ปีกว่าจะได้ใช้งานนั่นไงจริงป่ะถูกต้องมันก็เลยขอเงินเฮียเปิดแต่หนังเด็กนี่ไงฮะเออตรงนี้นี่ก็เลยมาได้เล่นหนังจากมาสมัครเป็นเอ็กซ์ต้าแล้วได้รับทำงานพี่พจน์เป็นไงสนุกดีครับเป็นเขาบอกว่าทำหนังของพี่พจน์เนี่ยจะเป็นหนังของพี่พจน์จะไม่มีสคริปต์เลยครับเดี๋ยวพี่พจน์จะมาอธิบายเองพี่ฟังพี่เขาดูรูปมาสิหล่อจังเลยเขาเหมือนเด็กไงเหมือนเด็กเหมือนเด็กอีกหนึ่งคนใบอั้นก่อนใบอั้นก่อนครับใบอั้นเข้ามาเจอพี่พจน์ได้ยังไงอ๋อก็พี่พจน์ก็เจอในอินสตาแกรมครับนี่เจอในไอจีเจอในโลกโซเชียลก็เขารับสมัครนักแสดงหน้าใหม่ครับตอนนี้เรื่องมอหรือห้าปากหมาท้าผีครับก็เลยมาสมัครครับผมแต่ลูกรักก็คืออีเนี่ยแหละเนี่ยแหละคือลูกรักน้องนิกครับผมทำงานกับพี่พจน์เนี่ยคือหนังของพี่พจน์จะไม่มีสคริปต์ครับยากไหมคะโอ้ไม่มีสคริปต์ว่ายากแล้วครับแล้วก็พี่พจน์เนี่ยเปลี่ยนบททุกๆ1นาทีครับผมเดี๋ยวไม่มีสคริปต์แต่เปลี่ยนบทได้เปลี่ยนบทได้เออเอาเขาสิเล่นแต่ละครั้งเล่นให้ดูไม่เหมือนกันด้วยเอาล่ะคือเขาเล่นให้เราดูนะพี่เล่นให้เราดูแต่พอเราเล่นตามเนี่ยด่าว่ามึงล้อเลียนกูเหรอไม่รู้ใช้วิธีพี่ครับยังไงเมื่อก่อนหล่อให้กูไปแต่งหญิงเลยกันจังหรือจังไรไงฉันทำไงรู้ไหมทำไงไล่ผู้กำกับกลับบ้านกูกำกับเองกลับบ้านครับผมไล่ผู้กำกับกลับบ้านมาแล้วสองจริงจริงมาพูดถึงหนังเรื่องนี้บ้างนะคะชื่อหนังว่าเลิฟเฮียวเฟียวเฟียวตอนเฟียวตอนเลิฟเฮียวเฟียวตอนมันเป็นหนังอะไรชื่อหนังเกี่ยวกับอะไรเป็นหนังรักคอมเมดี้ครับผมหนังรักคอมเมดี้ใช่ใช่เป็นหนังวัยรุ่นโรแมนติกคอมเมดี้อ๋อนะครับผมเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรครับนี่ครับเป็นชีวิตของตอสครับผม
ซึ่งตอนเนี่ยเหมือนตอนเด็กๆเนี่ยรักแอบหลงรักผู้หญิงอยู่1คนแล้วก็เหมือนโดนเขาหักอกแล้วก็เหมือนแบบไม่เชื่อในความรักเหมือนแบบบริหารเสน่ห์ไปเรื่อยๆเรื่อยๆจีบคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยฮะนะครับผมก็เลยมาเจอโยชิโกต้องบอกว่าเรื่องนี้นางเอก5คนพี่มดดำโยชิโกหล่อนเป็นนางเอกเหรอเป็นนางเอกครับเป็นหนึ่งในนางเอกครับผมนี่ดูสิของเรามีเยอะมากค่ะใครก็หล่อให้มึงแต่งหน้าอย่างนี้เนี่ยมึงไม่ต้องแต่งหน้าแล้วอีบ้าที่หลังเนี่ยกูเห็นแล้วกี่แต่งทำไมแต่งเบาๆหล่อนสวยอยู่แล้วผิวหล่อนดีอยู่แล้วหล่อนแต่งทำไมเยอะขนาดนี้หล่อนไม่ได้ผิวนั่งแย่เหมือนพวกฉันหล่อนเป็นคนผิวดีหล่อนแต่ทำไมเยอะๆมันจะเหมือนลิงใครก็สั่งให้หล่อนปัดหน้าแดงๆโอ้ยงงมากกูนึกว่าลิงแสมออกทีวีหล่อนลบหน้าหล่อนจะนี่ไปออกทีวีอุ้ยฉันเห็นแล้วเครียดอันนี้อย่างนี้ไม่ดีเหรอจ๊ะมันลิงแสมไม่บอกพี่ช่างแต่งหน้าเขาวันนี้มี5รายการเขาเลยจัดเต็มให้หนูตกใจเหมือนกันตอนแรกหล่อนยังเด็กหล่อน17หล่อนไม่ต้องระดับจริตรีบแต่งหน้าพวกฉันแก่แล้วหล่อนจะต้องลบนู่นลบนี่หล่อนเป็นกระเทยเด็กหล่อนยังสวยเข้าใจไหมคะเข้าใจค่ะค่ะตอบคำถามต่อค่ะเชิญค่ะแต่ละคนเล่นเป็นใครบ้างอย่างนิกเล่นในเรื่องรับบทเป็นอะไรคะในเรื่องรับบทเป็นตอสครับค่ะเป็นพระเอกเลยแล้วโยชิล่ะแล้วบทเป็นเบลค่ะเบลนี่เป็นหนึ่งในนางเอกแล้วในเรื่องนี้ทำไมต้องมีนางเอกถึง5คนคือจริงๆเรื่องราวความรักของระหว่างพระเอกกับนางเอกฮะก็เหมือนแบบประกอบหลายอาชีพเป็นวินมอไซค์เป็นพนักงานร้านกาแฟอะไรเงี้ยฮะก็จะไปเจอนางเอกแต่ละคนอ๋อไม่เจอหลายรูปแบบเนาะใช่ครับนะครับผมด้านหลังบ้างด้านหลังบ้างค่ะครับบทก็ผมก็รับบทเป็นหลังครับผมเป็นเหมือนรุ่นน้องครับรุ่นน้องพี่ตอสครับผมจะมีอยู่3คนครับตึงหลังเปียกครับผมรับบทเป็นวินมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมเห็นไหมฉันบอกแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทตอสครับทำงานกับตอสทุกที่อะไรครับผมแต่ว่าเวลาเขาอยู่ในซีนอยู่ด้วยกันแล้วภาพออกมาน่ารักดีด้วยนะฮะตรงนี้เรื่องนี้คุณนี่เป็นลูกรักของคุณพจน์อานนท์ทำไมเขาไม่เป็นพระเอกคนอื่นทำไมเขาต้องเอาแกเล่นตลอดเวลาเป็นพ่อจริงๆจริงๆแบ่งกันกระจายครับผมอย่างโต๊ดก็ไปเล่นหอแต๋วแตกอะไรเงี้ยแต่ว่าของเราเนี่ยหนังเราขึ้นมาฉายก่อนต้องเป็นผัวพจน์อานนท์ด้วยไหมไม่ไม่ไม่คนบอกว่าเป็นเด็กพี่พจน์อานนท์หรือเปล่าต้องเป็นผัวด้วยหรือเปล่าจริงๆจริงๆพี่พจน์จริงๆคนคือตอนแรกก่อนที่ผมจะเข้ามาเนี่ยผมก็คิดผมก็กลัวนะแบบพี่พจน์แบบว่าเหมือนแบบหลายๆคนก็บอกว่าเนี่ยเล่นหนังกับพี่พจน์ต้องโดนอะไรเงี้ยฮะแต่จริงๆไม่มีนางแอบนางไม่ได้ชอบเด็กๆหรอกรอดูดิต้องถามแต่ละคนว่าหนังเรื่องนี้เป็นอีกหนังอีกเรื่องนึงด้านหลังบ้างคิดว่ามันเป็นหนังสนุกกว่าหนังวัยรุ่นทั่วไปยังไงบ้างครับผมก็จะมันก็จะมีมุกใหม่ๆครับมุกแบบมุกวัยรุ่นอะไรเงี้ยฮะที่ไม่ค่อยใช้กับเรื่องอื่นนะครับก็ตามสไตล์พี่พจน์ครับครับผมก็สนุกครับก็มียังไงมีนางเอก5คนนะครับเรื่องนี้กูรู้แล้วกูรู้ไม่ต้องมึงบอกอีกฉันตอบกูแล้วแล้วมีอะไรอีกตอบให้โดนด่าก็แค่นั้นก็เป็นเรื่องที่2ของผมครับผมโอเคโอเคเออพอหมดเลยดีกว่าเซฟสุดโยชิอ่ะให้โยชินิดนึงฝากถึงหนังเรื่องนี้สักนิดนึงค่ะก็หนังเรื่องนี้มีหลากหลายอารมณ์นะคะว่าจะเป็นปกติได้มั้ยอันนี้ปกติแล้วค่ะจริงเหรอตื่นนอนมาเสียงนี้ป่ะตื่นอย่างนี้ค่ะเวลาด่าเสียงนี้มั้ยอย่างนี้ค่ะโอเคต่อฝากค่ะก็ฝากด้วยนะคะสำหรับเรื่องเฮียเฟียตอสก็เป็นหนังเรื่องที่สอนเหมือนกันตั้งใจทำค่ะผู้กำกับก็ตั้งใจสร้างสรรค์ผลงานให้ทุกคนแล้วก็ออกมาดีที่สุดค่ะก็ฝากด้วยกันค่ะน้องนิกฮะครับผมยังไงก็ฝากเรื่องเฮียเฟียตอสครับผมวันที่30กรกฎาคมครับผมก็เข้าลงแล้วต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยครบทุกรสชาติแน่นอนครับผมเดี๋ยวพวกคุณมากันอีกฝากบอกแม่แกด้วยจะโปรโมท30ปีพจน์อานนท์น่ะเดี๋ยวฉันจะทำให้1เทปเลยโอเคให้แม่แกมาด้วยออกจากช่อง8บ้างแหมวันๆนึงอยู่แต่ช่อง8กูงงไปหมดแล้วมาบ้างส่งแม่ตัวเองอยู่บ้านนอนดูช่อง8อยากให้มดเจอกับพี่พจน์มากเลยเนี่ยนะเก่งจริงส่งลูกมาโปรโมทโค้งของตัวต้องมาบ้างนะฮะพจน์อานนท์ฮะเดี๋ยววันหลังฉันจะไปเยือนช่อง8เดี๋ยวฉันประกาศเดี๋ยวฉันจะไปเยือนรายการแม่แกบ้างเราบุกไปเลยนะฮะโอเคนะครับขอบคุณนะฮะขอให้หนังไม่เจ๊งครับผมหนังเข้าวันไหนนะฮะ30กรกฎาคมครับผมแล้วมึงรีบมาโปรโมทตั้งแต่ต้นเดือนเนี่ยนะ
30กรกฎาคมครับผมหนังเรื่องอะไรฝากฝากเลิฟเฮียร์เฟียลตอนครับผมวันที่30กรกฎาคมนี้นะครับยังไงก็ฝากไปดูด้วยครับผมแล้วก็วันที่27รอบสื่อยังไงก็เชิญชวนทุกคนไปที่สยามพารากอนครับผมค่ะเอาละฮะฝากสวัสดีแม่ของพวกแกด้วยขอบคุณมากมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวกลับมาช่วงต่อไปฝากให้แฉฮะเช้าแชร์แชร์แต่เช้าแชร์ฝากให้แชร์เอาละครับเดี๋ยวเราไปฝากให้แชร์วันนี้ค่ะมาดามมดมาครับมาดามมดเขาจะฝากให้แชร์อะไรแล้วขนตาเขาจะมีอุปสรรคต่อการฝากให้แชร์ไหม10วินาทีไปดูเลยค่ะค่ะฝากติดตามซีรีส์เรื่องมารีเพื่อนรักพลังพิสดารด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตาม IG มาดามมด Facebook มาดามมดแล้วก็คิดถึงนะคะพี่มดน้ำมาดามมดเหมือนกันผมแล้วว่าคนตาหน้าเหมือนทับเลยไม่วันนึงขนาดเราเนี่ยเราแต่งหน้าทุกวันเราลบหน้าทียังนานเลยอ่ะมาดามมดลบหน้าทีจะกี่ชั่วโมงวะไม่เขาไม่ต้องลบไม่ต้องลบดึงออกเลยข้ามอไซฟั่มทีเดียวฟึ่งนั่งซอสนั่งมอไซฟั่มทีเดียวเลยถ้าช่วงน้ำแรงเราจะเอาน้ำที่ไหนล้างและที่สำคัญคือทุกวันนี้แต่งตัวอย่างเงี้ยแล้วขึ้นวินมอไซค์หน้าตึกกันจริงป่ะจริงโอ้จริงนานยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมทุกอย่างมีหน้าล่ะเวลารถติดๆรถข้างๆชอบไหว้ตลอดเลยนึกว่าเห็นเจ้าที่ครับผมขอบคุณพี่เช้าขอบคุณดาด้าขอบคุณครับขอบคุณค่ะครับผมในแชร์เช้าเช้าในนี้ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปติดตามกับวิทยุต่อทาง 94FM 11 โมงแล้วเดี๋ยวตอนกี่โมงนะ6โมงเย็น EFM on TV กี่โมงตอน1ทุ่มถึง2ทุ่มไปดูดาด้าตกใจกับข่าวปีเตอร์กันอีกสักรอบหนึ่งนะฮะเราจะเห็นรอบภาพซ้ำกันเราอยากจะให้ทางทีมงานช่วยตัดภาพตอนเช้าและตอนเย็นไปไว้วินโดว์ด้วยกันเราจะเห็นว่าความตอแหลพิธีกรมันมีจริงๆฮะเราหมดเวลาแล้วครับไปกันก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับตกใจนี่ตกใจ